เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนเราจะมาพาร์ทสุดท้ายของเดือนสุดท้ายของคอร์สตรีโจทย์วิทยาศาสตร์ป .6 เตรียมสอบข้อม .1 นะครับในพาร์ทฟิสิกส์กับชีววิทยานะครับหรือว่าเรื่องจะเป็นการคำนวณนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือชีววิทยากับฟิสิกส์นะครับไปที่ข้อที่11หรือหน้าอะไรเนาะหน้า37นะครับนักเรียนไปที่หน้า37นะครับลองมาดูนะครับ อันนี้มาจากแนวข้อสอบสสวท เด็กๆดูที่ครูขีดเส้นนะเด็กๆเขียนไปด้วยกันเลยนํามวลมวลคือตัวอะไรลูกตัวเอ็มใช่ไหมมวลเอ็มเล็กนะลูกมาจากคําว่าอะไรแมสใช่ไหมครับนํามวลมาแขวนที่ปลายสปริงสม่ําเสมอดังรูปและเพิ่มมวลอีกแล้วเพิ่มเอ็มเพิ่มมวล100 กรัมสปริงคือครั้งแรกนะก็คือเอามวลเอ็มนั่นแหละแต่มาเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าไหร่ลูก100 กรัมมันยืดออกกี่เซนติเมตรครับ1 เซนติเมตรก็คือ1 cm โอเคเราดูตัวแปรก่อนนักเรียนคิดว่าถ้าเพิ่มมวลอีก100 กรัมเพิ่มเท่าตัวเลยใช่ไหมสปริงจะยืดออกกี่เมตรอันนี้ไม่ต้องคิดเลยคิดแล้วลูกเอาคิดขึ้นมาจริงๆแล้วข้อเนี้ยเทียบบัญญัติยางได้ไหมลูกได้ใช่ไหมครับอาจารย์คิดแบบนี้นะข้อนี้100 กรัมมันยืดออก1 เซนเขาถามว่าถ้าเพิ่มอีกไม่ได้ให้บวกกันนะแต่ถามว่ามันจะยืดออกเท่าไหร่ใช่ไหมดูคําถามนะลูกตรงนี้สปริงจะยืดออกกี่เซนถ้าเพิ่มอีก100อ้าว100มันก็บอกอยู่แล้วว่า1 เซนถ้าเพิ่มอีก100ก็ยืดออกอีกเท่าไหร่ลูก1 เซนโอเคไหมเรื่องนี้คําตอบไม่ใช่สิ่งสําคัญแต่ทักษะคือการคิดทีนี้เด็กเตรียมว่าตามครูนะครับทีนี้เรื่องสปริงคืออะไรลูกแรงF แรงดึงแรงสปริงแรง F เท่ากับเคยได้ยินไหม F เท่ากับ KX เคยได้ยินไหมลูก F คืออะไรล่ะ F เท่ากับ KX คืออะไร F รู้แล้ว F คืออะไรลูกขอเขียนสูตรหน่อย F คืออะไรแรงแรงจริงๆแล้วสูตรเรื่องแรงบอกคุณนะครับกฎข้อที่สองของนิวตันสูตรแม่ไหนลูกซิกมาเอฟเอฟเท่ากับอะไรสูตรนี้แรงเท่ากับมวลคูณด้วยอะไรลูกคูณด้วยความอะไรไม่ใช่ แรงมาจากมวลคูณด้วยความเร่งใช่ไหมครับความเร่งคืออะไรถามหน่อยความเร่งนึกถึงการเร่งรถความเร่งคืออะไรขับจากช้าๆและความเร็วเร็วขึ้นความเร็วสุดท้ายคือความเร็วมากที่สุดใช่ไหมครับ v อะไร v ความเร็วปลายนะลบอะไรยูความเร็วต้นจำได้ไหมครั้งแรกครูขับมาด้วยความเร็วยูนี่ครูทีนี้ปวดที่ครูต้องเพิ่มความเร็วใช่ไหมครับนักเรียนให้จับเวลาช่วงที่ครูจะเหยียบเพื่อที่ไปที่เนี่ยปรากฏว่าครูใช้เวลาแค่1 วินาทีนี่ครูถึงห้องน้ำปตท. เซฟวันนี่คือความอะไรลูกดังนั้นรู้ไหมครูภัยไม่เคยท่องสูตรต่อเซฟวันมีปตท.อะไรไปนิดหนึ่งนะลูกหมายความว่าตอนนั้นครูจะไปเที่ยวเซฟวันแต่ว่าครูไม่ได้แวะเซฟวันนะเพราะปวดที่มากตอนนั้นไม่มีปตท.นะครับก็เลยเหยียบด้วยความเร็วไปเด็กๆคิดตามครูนะถ้าเขาถามว่าทันบอกนิยามความเร่งคืออะไรอย่าท่องตัวหนังสือลูกมาดูนะ v คือความเร็วสุดท้ายคะแนนพ่อหนูจะสายแล้วเร่งรถหน่อยเข้าใจคำว่าเร่งไหมคืออะไรลูกเพิ่มความเร็วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พ่อเราขับความเร็วครั้งแรกเท่าไหร่นะ u เนาะ u คือต้นหลังจากนั้นหนูบอกว่าผมจะต้องไปสอบให้ทันข้อเปลี่ยนมาเป็นอะไร v จับเวลานะตั้งแต่ข้อเปลี่ยนจาก u มาเป็น v เนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่เข้าใจคำว่าความเร่งยังแปลเป็นภาษาไทยลองอ่านตามกูนะความเร็วที่เปลี่ยนไปขีดเส้นหางคืออะไรลูกครูจานว่าในความเร็วที่เปลี่ยนไปในหน่วยเวลาเก็ตอย่างนี้คือความหมายของความเร่งถ้าเมื่อไหร่ลืมก็คิดว่าพวกใครเร่งรถหน่อยเดี๋ยวมาสอนพวกผมไม่ทันเร่งนี้ครูจะขับความเร็วเดิมไหมไม่แต่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่คันธงไปว่าครูเร่งหน่อยครูจะต้องดูความเร็วเริ่มต้นน่ะที่ครูขับใช่ไหมครับและหลังจากนั้นครูเหยียบขึ้นครูต้องเปลี่ยนนั่นคือความเร็วสุดท้ายและครูขับฟาสต์แปดทะลุประตูโรงเรียนไปเลยไม่ต้องจอดรถมาจอดหน้าตึกเลยเข้ามาจอดในโรงเรียน ดังนั้นฝากนักเรียนทุกคนนะครับความเร่งเวกเตอร์หรือสเกลาเราเรียนมาแล้วอันนี้สำคัญเวกเตอร์บอกขนาดและทิศทีนี้ต่อไปนี้อย่าบอกว่าไปชั่งน้ําหนักนะถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราบอกไปชั่งมวลครูถามหน่อยมวลเป็นเวกเตอร์หรือสเกลาร์
วิเตอร์เอ้ยสี่สี่ตามวลมันบอกทิศทางไหมไม่ไปดูตาช่างที่มันบอกเป็นกิโลกรัมนั้นคือขนาดใช่ไหมคุณใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมครับขนาดคุณยาวเท่าไหร่คืออะไรลูกขนาดใหญ่ยาวเท่าไหร่นั่นคือขนาดไม้ส่วนสูงก็คือความยาวใช่ไหมลูก ขนาดก็คือน้ําหนักเราเฮ้ยพูดผิดสิมวลเราแต่ตาช่างถ้ามันบอกว่าคุณมีมวล50 กิโลกรัมไปทางทิศตะวันออกมีไหมลูกนั้นคืออะไรชี้ทางทิศตะวันออกน่าจะเป็นกลุ่มนะครับโอเคนะดังนั้นใส่หัวครับเวกเตอร์นะครับนักเรียนนักเรียนทางบ้านครับเวกเตอร์เป็นไงลูกเขียนลูกศรนั่นเองเข้าใจไหมครับเวกเตอร์ความเร็วเป็นอะไรลูกความเร็วเป็นอะไรความเร็วก็เป็นเวกเตอร์ใส่ลูกศรลูกศรเครื่องเดียวครูถามหน่อยเวลาเป็นเวกเตอร์หรือสเกลาร์เวลา8 นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอกไปทางทิศตะวันออกมีไหมลูกไม่มีไม่มีใครพูดอย่างนั้นเวลาเป็นสเกลาร์จำมาเรียนคือเวกเตอร์คือบอกกี่อย่างภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมกนิจูดกับอะไรนะได้แมกนิจูดบวกไดเรกชันใช่ไหมถูกต้องแต่ถ้าเป็นสเกลาร์มันบอกอะไรครับโอลิแมกนิจูดใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้บอกไดเรกชันนะครับ ดังนั้นเด็กๆนี่คือกฎข้อที่สองเนอะลองเขียนใหม่อีกรอบสิลูกครูไปเขียนอะไรนี่อ่านสิซิกอะไรลูกซิกมาแปลว่าอะไรอ่านเป็นภาษาไทยผลอะไรผลรวมซิกมาอะไรซิกมาเอฟต้องใส่อะไรเอฟเป็นอะไรเอฟเป็นเวกใส่ครับ F เป็นเวกเตอร์เท่ากับอะไรลูกมวลเป็นอะไรมวล M มวลเอ้ยอันนั้นคนละมวลกันมวลนะครับวันนี้มีหมอลำมาที่มอตสอมวลแปลว่าครูลิฟสอนนี่จะไปดูหมอลำ มวลเป็นอย่าใส่หัวลูกศรนะมวลเป็นอะไรสเกลาร์ A เป็นอะไรลูกคูณด้วย A เป็นอะไร A เป็นเวกเตอร์จำไม่ได้ได้กี่ตัวแล้ววันนี้ใครเป็นเวกเตอร์บ้างวันนี้ครูอภัยจึงไม่แนะนําให้จำภาษาไทยคุณจะจําเป็นตัวแปร f เป็นเวกเตอร์ a เป็นอะไร a เป็นเวกเตอร์ดูสีฟ้าครับอันนี้เป็นอะไรสเกลาร์สรุปปริมาณทางฟิสิกส์มีกี่ปริมาณ2 ปริมาณคือเวกเตอร์กับสเกลาร์ใครบอกทั้งแมกนิจูดแอนด์ไดเรกชันบอกทั้งขนาดและทิศทางคําตอบก็คือเวกเตอร์แต่ถ้าบอกขนาดอย่างเดียวคุณใหญ่เท่าไหร่นั่นคืออะไรลูกเขาถามอะไรขนาดคืออะไรครับใหญ่นี้คือเขาบอกอะไรบอดี้เรานั้นคือมวลนะครับทีนี้มองอันเดียวกันครับเอ้าครูอภัยมันก็คล้ายๆกับข้อที่สองของนิวตันนะเนาะ F เท่ากับ ma แต่ถ้าเป็นสปริง F เท่ากับ kx รู้ไหม kx คืออะไรลูกเขียนไหมหน่อยสูตรอันนี้เด็กประถมเรียน F เป็นอะไรอย่าลืมถ้าเขียนลูก F เป็นอะไรเตือนความจำเองไว้ F เป็นเวกเตอร์ x คือระยะอะไรนะที่มันยืดออกลูกระยะยืดของอะไรของสปริง k คืออะไรลูก k คืออะไร k ไม่ใช่ k กันลูก k คืออะไรห้ามตอบว่าควาย k คือ k คืออะไรเดี๋ยว k คืออะไร k ก็คือค่าคงที่ของสปริงค่าคงที่k คือค่าคงที่ค่าคงที่ของค่าคงที่ของซาสปริงนะครับเขียนไว้ก็โก้ไว้ให้คนโง่ถามลูกแต่ไม่มีใครโง่เขาเลยไม่ถามเรานะครับสัปดาห์ที่แล้วครูไปสอนเรื่องชนะลบแพ้จำได้ไหมสมมุติว่าลอกกำลังทำงานก่อสร้างเนี่ยคิดถึงลอกเห็นเขาดึงลอกใช่ไหมเวลาเขาทักกันอ่ะลูกเวลาเขาทักอะไรนะคนงานก่อสร้างเขาจะทักปูนอ่ะขึ้นบนที่ชักขึ้นเวลาทำงานเขาจะชักลอกเพื่อที่เอาปูนขึ้นไปบนหลังคาใช่ไหมครับเขาก็จะดึงต่อกูซิเอาแรงดึงเชือกตัวเขาดึงเอาจินตนาการได้แล้วโอ้ไม่อยากดึงอะไรดึงลงข้างล่าง MG ใครขึ้นข้างบน T อะไรทีนี้ tension tension คืออะไรนะสุดยอดครับสิไปต่อหรือพ่อซัมนี่พอได้ดูรูปนี้อย่าเพิ่งสนใจเนื้อหานะครับเด็กๆครับอันนี้ลอกแม่นบ่ครับเตรียมช้างครับทุกคนพร้อมนะครูจะพาช้างนะครับคุณหน่อยเธอน่ะคุณเป็นคนแบบเราจะทักรอกขึ้นอันนี้คืออะไรคุณจะพาคุณพูดไปถึงที่ตัวแดงนะอันนี้คือแดงทีขึ้นใช่ไหมลูกขึ้นไม่ขึ้นขึ้น
อันนี้แรงดึงขึ้นอะไรลงข้างล่างตอบครูอันนี้คืออย่าง M ถูกใช่ไหมครับนี่คือ M M อย่างเดียวไม่ได้นะอะไรดึงมันลงลูกอะไรดึงมันลงห้ามตอบว่า MG ผีอะไรดึงมันลง MG ครูจะบอกเรื่องเข้าใจคำว่าสมดุลไหมภาษาอังกฤษว่าอะไรบาลานซ์ลองพูดสิลูกขึ้นเท่ากับอะไรเออขึ้นเท่ากับลงใครขึ้นใครทักขึ้นทีขึ้นใครลงโอ้โคตรง่ายหาค่าทีแล้วยังก็แค่เอามวลมาคูณกับค่าทีมันมีเด็กอีกประเภทหนึ่งเขาบอกค่าทีมา9.8มันไปเอา10เวลาเอามาแล้วคำตอบมันจะไม่มีถ้าจบกำหนดมา9.8อย่ามาเอาตามที่ครูไปสอนนะเราก็คืออะไรถ้าไม่กำหนดให้ใช้อะไรทันที10โอเคไหมครับจริงจริงทางคณิตศาสตร์เขาก็ปัดขึ้นนั่นแหละเนาะพอเข้าใจไหมลูกอันนี้ชนะลบอะไรถ้าเราพูดแบบนี้ยังชนะลบแพ้นะครับสิไปต่อหรือพ่อสำนีไปต่อครับพ่อว่าได้ครับข้อ12จากรูปมีถังน้ำหนักถังมีน้ำหนักถังมีน้ำหนักครึ่งหนึ่งของคนเข้าใจคำว่าครึ่งหนึ่งไหมถ้าครูภายหนัก60ถังต้องหนักเท่าไหร่30ไม่20กันไหนเดียวนี่เขาบอกอะไรรอกไม่มีความฝืดหมายความว่าอะไรทำไมต้องเขียนคำนี้วิชาฟิสิกส์ต้องเขียนนะคําว่ารอกไม่มีความฝืดคือไม่มีแรงเสียดโอเคถ้าคนในถังดึงเชือกขึ้นด้วยแรงเท่ากับน้ําหนักที่ลงจริงไหม จริงเท่ากับน้ําหนักของคนถังจะเคลื่อนที่อย่างไร เขาดึงเท่ากับอะไรนะดูดีๆ เขาดึงเชือกด้วยแรงเท่ากับน้ําหนักของคนอย่าลืมนะเท่ากับน้ำหนักของคนแต่ตอนนี้คนอยู่ในถังถูกไหมคนอยู่ในถังน้ำหนักมันต้องรวมกันไหมเอาน้ำหนักคนจริงๆอันนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับพี่สิบความเป็นจริงทุกคนก็รู้เอาถังบวกกับน้ำหนักคนมันต้องมากกว่านั้นมันจะเป็นที่อะไรครูภัยดันไปดึงเท่ากับอะไรนะเท่ากับอะไรเนี่ยเท่ากับน้ำหนักของคนแต่ครูภัยดึงน้ำหนักอะไรคนไม้คุณอยู่ในถังอะไรน้ำหนักถังใช่ไหมครับถ้าครัวพยายามขึ้นครูต้องดึงแรงมากกว่าน้ําหนักถังและก็น้ําหนักคนมันจะสิชักขึ้นได้ใช่ไหมครับโอเคเสร็จแล้วนะเนี่ยถังน้ำเท่ากับสมดุลสองของคนแต่ว่านักเรียนออนไลน์ครับครูอยากให้เขียนตัวนี้สําคัญมากตอนที่ไปเรียนม.4นะครับเดี๋ยวครูจะเปิดฟิสิกส์อัจฉริยะไม่ใช่ฟิสิกส์พื้นฐานให้นะครับมาเรียนเทคนิคการเรียนเรื่องกลศาสตร์นะโดยกระพริบตา3รอบสามารถตอบคำตอบได้โดยใช้สูตรนะครับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับยิ่งกว่าสูตรปุ๋ย1660นะครับครูเคยสอนพวกเรามาแล้วเรื่องนี้จำได้ไหมได้อ่านก่อนครับแรงแม่เหล็กภายในแท่งแม่เหล็กมันจะเคลื่อนที่อย่างไรเขียนครับทฤษฎีนี้ช่วยกันเขียนก่อน Magnetic Line of Force ก็คือเส้นแรกของแม่เหล็กนะครับเส้นแรกของแม่เหล็กเอาภายในแท่งก่อนภายในแท่งนักเรียนเข้าใจคำว่าภายในแท่งไหมถ้าในแท่งของมันมันจะเคลื่อนที่จากขั้วอะไรไปขั้วอะไรเปลี่ยนภายในแท่งเปลี่ยนภายในภายนอกภายในแท่งจากอะไรครับตอบให้มั่นใจครับ S ไปอะไรครับS ไป N โอเคไม่ได้ตอบผิดแต่ครูให้เธอมั่นใจอะบางคนยังอยู่นะครับภายในแท่งเนี่ยปกติเขาสอนแค่อะไรครับในโรงเรียนทั่วไปส่วนใหญ่เขาเราจะเรียนแค่ภายนอกใช่ไหมลูกถ้าภายในนี่ภายในเด้อภายในหมายความมาจากไหนครับนักเรียนเรามาทำภายในทุกอันลูกทุกคนลองดูภายในภายในในเอสนี่เขียนลูกภายในจะต้องนี้ไปนี่เขียนในรูปภายในเอาภายในทุกคนเอาภายในครับกำลังภายใน n ไป s เขียนรูปภายในอะไรนะ s ไป n อันนี้คือภายในแท่งนะทุกคนเขียนตรงกลางทุกอันเลยเนี่ยอาจารย์อภัยเขียนพาภายอะไรนี่ลูกศรสีแดงคือภายในภายนอกทีนี้มันจะเส้นมันจะแตกออกไปด้านนอกฟึบดูนะภายนอกจากขั้วอะไรไปขั้วอะไรเหนือไปใต้อันแรกถูกหรือผิดเห็นไหมอันนี้ผิดอย่างชัดเจนนักเรียนดูข้อหนึ่งครับนักเรียนทรงพระดูด้วยความตั้งใจแหกตาดูนะครับแหกตาแปลว่าเป็นภาษาไปรุ่นแปลว่าดูอย่างตั้งใจนักเรียนลองแหกตาดูตรงนี้นะครับ S ไป N เป็นศัพท์บัญญัติใหม่นะครับ
อันนี้ผิดเพราะอะไรทันผิดเพราะอะไรนะก็ข้อหนึ่งผิดเพราะอะไรเพราะว่ามันเคลื่อนที่จากอะไรไปอะไรนี่ s ไป a ผิดครับตาตรงนี้ผิดตาออกเลยครับตรงนี้ผิดไปดูข้อที่สองผิดตรงไหนเอาผิดตรงไหนอ่ะเอ็นเล่าคือ n ต้องย้อนมาดูทฤษฎี n ต้องอะไร n ต้องออกผิดตรงปลายนี่ครับมันมีเข้า n ด้วยใช่ไหมหรือที่ผิดนะตรงนี้มันเข้าไม่ได้ต้องอะไรลูกโอเครู้ตำแหน่งที่ผิดข้อ3ล่ะผิดตรงไหนชัดเจนเลยเนื้อใต้ไปอะไร S ไปอะไรผิดแต่ตัวนี้ถูกไหมข้างบนถูกอยู่เนาะถูกป่ะตีเครื่องหมายด้วยลูกข้างบนถูกรูปนี้ข้างบนถูกตรงนี้ถูกไหม ถูกคอวายดีละ มาดูข้อสุดท้ายทุกคนทำไว้อย่างชัดเจนครับจำตรงนี้ว่าหนึ่งครับเอ็นต้องออกเห็นไหมลูกทันเอ็นออกอะไรเข้าครับเอสเข้าเอ็นออกเอสเข้าเห็นลูกศรไหมลูกโอเคนะครับทันนะลูกนะให้ทางบ้านจดก่อนทฤษฎีเรื่องนี้ดีนะข้อสอบเรื่องนี้เขาไม่ทำเส้นภายในด้วยแต่ถ้าภายในแท่งนักเรียนต้องรู้ว่ามันเคลื่อนที่จาก S ไป N นะครับคือทันเกาไม่ได้ต่อไปครับก็เสร็จหรือยังลูกเราเสร็จยังรู้ตำแหน่งที่ผิดนะครับเราจะไปข้อที่14ครับมาดูครับชายคนหนึ่งออกแรงดึงดันรูปเครื่องช่างสปริงหน้าแกลูก F F150 นิวตันดูนะอันนี้คือ F ทิศทางของ F มาทางคนดึงเสียงมันเข้าต่อไปครับนักเรียนคิดว่าเครื่องช่างสปริงอีกเครื่องจานได้เท่าไหร่เครื่องช่างสปริงคือทางนี้ลูกอันนี้ก็จะดึงมาทางไหนลูกดึงมาทางนี้เหมือนกันถ้าเขาดึง50เขาบอกว่าอะไรมันต้องอะไรครับสมอะไรลูก F ซ้ายเท่ากับ F อะไรลูก F ไปทางขวาเขียนไว้ครับนี่คือเราเรียกว่าอะไรลูกซ้าย F ไปทางซ้ายเท่ากับ F ไปทางขวาอาจารย์เรียกว่ามันสมดุลดังนั้นข้อนี้ง่ายๆนุ๊กวิธีคิดถ้าคนนี้ดึงแล้วล้มแรงมันก็จะไม่เท่าเดิมแต่ก็ดึงตรึงอยู่นี้ใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันบาลานซ์นะครับดังนั้นด้านซ้ายก็เท่ากับด้านขวาทฤษฎีมีแค่นี้ครับตอบข้อ350นะครับต่อไปข้อที่15มาดูนะครับจากตารางแสดงการกระทําของวัตถุที่1ด้วยความเร่งนักเรียนดู A คือความเร่งเขียนก่อนครับข้อ15เขียนสัญลักษณ์ก่อนและด้วยแรงกระทําคือ F นะครับด้วยแรงกระทําคือ F อ่ะเราดูนะครับทีนี้เรามาดูค่า F อันแรก F 10อันที่2 20อันที่3 50อันที่4 100เนี่ยเขียนมันเข้ากันเขาบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วได้ยินเสียงดังมากผู้ปกครองโอเคนะครับต่อมาเด็กสังเกตนนดูครับถ้า10ตัวนี้ขึ้นเท่าไหร่ถ้า20เท่าไหร่10ถ้า50ถ้า150อันนี้เขาเรียกว่าแปรผันอะไรแบบนี้แปรผันตรงแปรผันตรงคืออะไรอธิบายสิเขียนครับอะไรแปรผันตรงอธิบายครับ F แปรผันตรงกับอะไรเขียนครับเด็กๆครับ F เป็นเวกเตอร์นะแปรเขียนลูกแปรผันตรงกับอะไรครับกับความเร่งกับ A อะไรคือแปรผันตรงอะไรครับอันหนึ่งเพิ่มอีกอันก็อะไรลูกเพิ่มขึ้นด้วยก็คือเพิ่มขึ้นด้วยกันก็คือจะกินไม่ได้เท่าเลยอันหนึ่งเพิ่มอีกอันหนึ่งก็เพิ่มด้วยเราเรียกว่าแปรผันตรงเขียนคือหมายได้ไหมแปรผันตรงเขียนยังไง
F แปรผันตรงกับ A เขียนอย่างนี้ลูกนี่คือเครื่องหมายแปรผันตรง F แปรผันตรงกับ A กราฟไหนลูกข้อสองแบบนี้น่าสนใจตอบข้อที่หนึ่งอันนี้มาจากข้อสอบสวทคือเห็นไหมลูกดูกราฟนะเวลาลากมันจะได้อย่างเงี้ยลากมันจะได้อย่างเงี้ยนะครับก็คือลากไม่ตรงลากมันจะกินดีโอเคเด็กๆเขียนสรุปไว้นี่ลูกคำว่าแปรผันตรงคืออะไรข้อ15ข้อ15ไม่ได้ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นะครับทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดูแค่ตัวเลขแล้วก็ไม่ต้องมาคำนวณอะไรเขาให้ดูความสัมพันธ์ของข้อมูลต่อไป อันนี้โคตรยากข้อ16ดูนะครับดูวิธีการคิดนะแต่อาจารย์คิดไม่กี่บรรทัดนะหนูแหวนวิ่งด้วยความเร็วสม่ำเสมอดูครับดูแหวนก่อน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คืออะไรครับเขียน v คือความเร็วเขียนครับตัว v ห่างจากจุดสุดท้ายคืออะไรครับระยะทางหรือการกระจายระยะทางออกวิ่งไปพร้อมกับนกที่บินไปด้วยความเร็วเท่าไหร่นกมาดูนกเขาวิ่งไปพร้อมกับนกที่บินด้วยความเร็ว30เมตร30กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่เขาไม่เคยเห็นนกที่เขาเลี้ยงหรอกเขาสามารถฝึกมันได้เมื่อนกบินไปถึงจุดสุดท้ายเด็กๆจำไว้นะจุดสุดท้ายคือตรงนี้และจะบินกลับมาหาหนูแววแล้วบินไปยังจุดสุดท้ายอีกกลับจนหนูแววถึงจุดสุดท้ายนกมันไปมันมาเขาให้คิดอีกลูกสูตรว่าอะไรครับเขียนสูตรก่อนครับพี่ข้า v เท่ากับอะไร v เท่ากับ s ส่วน t v คืออะไรครับเขียนก่อน v คืออะไรความอะไรครับไม่ใช่ v ความอะไรครับเอาลืมได้ยังไงของป.1ความเร็ว s คืออะไรครับระยะอะไรระยะทาง t คืออะไรครับ time คือเวลาแทนค่าในสูตรครับดูของคนนี้ก่อนครับเขาวิ่งด้วยระยะทางเท่าไหร่แทนค่าลงไปเลยครับในสูตรผู้ครับสรุปหนูเป็นหนูแว่นผู้ชายเขาเป็นสัตว์ลูกพ่อเขาเป็นหนูอันนี้ s คือ 7.5 เวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เราก็หาเวลาย้ายข้างครับเวลาก็ย้ายเลยย้ายเวลาขึ้นไปแล้วอะไรลงมาหารครับหาเวลาแล้วนะย้ายอะไรลงไปลูกย้ายวีลงมาหารเห็นยังครับวีเท่าไหร่ลูกความเร็วเท่าไหร่15หารกันได้กี่ชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมง0จุดเท่าไหร่ลูก0.5พ่อชิมครับ 0.5 เขียนนะครับเราได้0.5โอเคเราได้นี่คือ t ลูกเห็นไหมครับ t ได้0.5นะครับหนูไม่เขียนข้างๆข้อไม่เขียนข้างๆข้อเลยลูก0.5แล้วนะทีนี้ไปทำอะไรเขาหา s ครับแทนค่าครับ s คูณครับ s เท่ากับอะไรลูกเขียนหา s ให้หน่อย s เท่ากับอะไร s เท่ากับ v คูณอะไรv คูณ t คูณให้หน่อยครับ s ก็ต่อเข้ากับ v เท่าไหร่นะลูก v คูณ t และเท่าไหร่ v เท่าไหร่ลูก v ของคนเท่าไหร่30 t เราได้เท่าไหร่เมื่อกี้0.5ข้อ15ขอแค่คำตอบพอแค่คุณตอบเดี๋ยวพ่อตอบก็ได้จะดูดุ้งคะแนนรอบการดูโอเคครับคุณให้หน่อย535 150ใส่จุดนิยม1ก็คือ 15.0 กิโลเมตรตอบเท่าไหร่ครับข้อที่2 GPT ทะเลโจทย์ยาวบางคนงงแต่ให้หาเวลาจากที่นกบินใช่ไหมครับเห็นไหมลูกเวลาที่นกบินขอโทษให้หาเวลาการเปรียบเทียบจากคุณวิ่งนะครับเพื่อที่จะมาหาระยะทางของเดี๋ยวที่ผิดโอเคนะต่อไปประแจดูประแจนะครับทีวีตายแล้วประแจนะครับสั้นๆครับเอาสั้นๆประแจไขน็อตสั้นและยาวดังรูปนักเรียนคิดว่าแบบไหนช่วยผ่อนแรงมากกว่ากันเรามาดูคำว่าผ่อนแรงดูยังไงว่าผ่อนแรง
ยาวยาวยาวทำไมล่ะเพราะว่าจุดหมุนใช่จุดหมุนมันก็จุดหมุนมันจุดยาวหาสมุดก่อนว่าเรียกว่าอะไรว่าจะไปไปถึงจุดหมายจุดหมุนอยู่ตรงนี้มาช่วยกันดูคำว่าผ่อนแรงอะไรคือผ่อนแรงอันนี้เครื่องกดดันเข้าไปน้อยลงแล้วผลเข้ากับลงแรงค่ะไม่คือการได้เปรียบเชิงบนนะครับการผ่อนแรงคือการได้เปรียบเชิงบนการได้เปรียบเชิงบนคืออะไรนั่นเองคิดถึงอะไรเรื่องประแจไม่ต้องโมเมนต์ได้ไหมอันนี้โมเมนต์ได้ไหมได้โมเมนต์สมมติว่าอาจารย์คิดเป็นโมเมนต์นะพี่อันนี้คือระยะอะไรลูกอันนี้คือระยะสมมติว่าอันนี้เป็นระยะ sที่แขวนอยู่ตรงนี้คืออะไรลูกอันนี้อาจจะมวล m ใช่ไหมครับดูระยะจากตรงนี้การได้เปรียบเชิงกลช่วยอธิบายการได้เปรียบเชิงกลหน่อยฮะหาจากอะไรลูกเอาอะไรตั้งเอาอะไรหารการได้เปรียบเชิงกลการคำนวณนักเรียนเขียนโมเมนต์ก่อนลูกอาจารย์เขียนภาษาไทยให้ก่อนเด็กเขียนเรื่องคำว่าโมเมนต์การคำนวณหาโมเมนต์ลองตามก่อนดูโมเมนต์เท่ากับอะไรสูตรก่อนโมเมนต์เท่ากับอะไรแรงคูณด้วยอะไรครับแรงอาจารย์ตัวนี้เป็นแรงก็แล้วกันตัวสุดท้ายเอาอันนี้เป็น F เนาะแรงระยะทางเอาเป็น L ก็ได้มันจะได้เข้ากับสูตรโมเมนต์แรงคูณด้วยอะไรลูกระยะอะไรระยะทางระยะทางเฉยๆไม่ได้ครับระยะทางจากจุดอะไรจากจุดหมุนไปถึงแนวไปถึงแนวแรงโอเคไหมครับเขียนเป็นสูตรก็ให้เป็นตัว m โมเมนต์เป็นตัว m m เท่ากับอะไรลูก f คูณอะไร f คูณ l โอเคนะครับนี่คือสูตรโมเมนต์ปึ้งเขียนได้แล้วลูกเขียนได้แล้วm เท่ากับ f คูณ l ครับ m เท่ากับ f คูณ l นะครับจะปิดไหมอะไรลืมปิดแล้วก็เลยพูดแล้วก็ลืมปิดมันได้คุณใครจะเป็นอะไรกันเลยลาคุณเขียนเสร็จแล้วลูกทีนี้ลองหาโมเมนต์ให้กูหน่อยโมเมนต์ตัวนี้เท่ากับอะไรอันนี้เป็นตรงนี้คืออะไรตรงนี้ให้เขียนเนาะตรงนี้คืออะไรลูก L ใช่ไหมอันนี้คือจุดอะไรอันนี้คือจุดหมุนนะครับทีนี้คำว่าผ่อนแรงนักเรียนนึกถึงตอนนักเรียนเอาอะไรที่มาแบกใช่ไหมครับยิ่งด้านยาวเท่าไหร่น้ำหนักที่อยู่ข้างหลังเราใช้มันช่วยผ่อนแรงตอนนี้ครูอยากสื่อคำว่าผ่อนแรงนักเรียนต้องดูการได้อะไรครับการได้เปรียบเชิงกลครับเดี๋ยวแม่ไปกินลาบเป็ดก่อนลาบเป็ดเป็ดจะไหวครับใครบอกพี่ด้วยเป็ดจอยมันจะไปบอกพี่ด้วยเชียร์อะไรเป็ดเป็ดเองเป็ดยิ้มเป็ดพ่อบินอ่ะเป็ดเหนียบมาจะไปบอกพี่ด้วยคืออะไรบอกเป็ดพ่อบินนี่มีคิดที่อะไรอย่างเงี้ยเขียนครับการได้เปรียบเชิงกลเขียนครับเราจะเรียกว่าไม่มีข้อ advantage นะครับการได้เปรียบเชิงกลอาจารย์จะให้เป็น MA นะครับเด็กๆเขียนความหมายของการได้เปรียบเชิงกลก่อนฝั่งนี้บึ้มครับการได้เปรียบเชิงกลเอาเราให้เป็นตัวย่อ MA ครับเขียนไว้ M.A การได้เปรียบเชิงกลเท่ากับนะครับเอาในทางทฤษฎีนะครับก็คือแรงอะไรลูกแรงต้านหารด้วยอะไรลูกแรงต้านแรงพยายามอันนี้คือสูตร MA
อะไรคือ MA หรอการได้เปรียบเชิงคนหุยหุยอะไร MA หุยหุยที่ถึงรุ่นเดือนหุยกูเขียนไปหน่อยครับถ้า m ma เท่ากับ1ถ้าลองหาค่ามานะถ้า ma ได้ค่าเท่ากับ1คือไม่ผ่อนแรงเขียนลูกถ้าเราไปคำนวณหาคือไม่ผ่อนแรง ma เท่ากับ1ไม่ผ่อนแรงแต่ถ้าได้น้อยไม่ผ่อนแรงแต่อำนวยความสะดวกแต่การได้แต่ถ้ามันมากกว่า1การได้เปรียบเชิงคนถ้าค่า ma นี่มากกว่า1จะผ่อนแรงนะครับและก็ถ้าน้อยกว่า1ไม่ผ่อนแรงและเสียเปรียบเชิงคนด้วยนะครับฟังนะไม่ผ่อนแรงแต่เสียอะไรเสียเปรียบเชิงคนแต่อันแรกไม่ผ่อนแรงแต่อำนวยอะไรครับมันต่างกันตรงเนี้ยจำตัวเลขนี้ไว้หน่อยเอาไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตครูตัวผมมันตรงขอบโลกอ่ะครูทำไมถ้าเท่ากับ1นะครับไม่ผ่อนแรงเขียนลูกแต่อะไรลูกแต่อำอะไรแต่อำนวยผ่อนอำนวยความสะดวกไม่ใช่อำนวยผ่อนอำนวยผ่อนคือเดือนเพ็ญอำนวยผ่อนนะเด็กๆเขาเข้าใจไหมอันนี้ถ้านักเรียนไปใช้ในชีวิตจริงก็จะรู้กันแล้วเนี่ยเอาอะไรมาผ่อนนะครับทีนี้ข้อที่18ข้อที่18นะก็คือผมไม่เห็นในความอะไรความสะดวกความสะดวกถ้า MA เท่ากับ1ไม่ผ่อนแรงแต่อำนวยความสะดวกข้อ18เป็นแนวข้อสอบของรสนะครับมาดูเป็นรูปนี้ลองดูนะมันเล็กกว่ามันใหญ่กว่าฮะมันเล็กกว่าหรือเท่ากันอะไรเล็ก18มาดูผมไม่ได้พูดถึงเท่านั้นยาวดูโจทย์ครับดูโจทย์ไม่ต้องดูรูปน้องหน่อยทดลองน้องหน่อยนี่เป็นคนแล้วนะไม่ใช่หนูนะน้องหน่อยทดลองใช้ตาช่างสปริงตาช่างสปริงนี้เราจะเรียนในป.4ด้วยวิทยาศาสตร์ป.4ผูกเชือกคล้องรอกมันเขียนอีกแล้วถ้าไม่มีคอมฝืนนี่คือไม่มีแรงเสียดอะไรเพราะสมมติว่าไม่มีแรงเสียดทางห้อยน้ำหนักขนาดกี่กิโลกรัมเท่ากันไหมตกลงว่าเท่ากันหรือยังเขียนครับเขียนลงไปเลย1 kg เท่ากันนักเรียนคิดว่าจะอ่านตาช่างเท่าไหร่นักเรียนดูครับบอกครูภัยสิไหนไหนแรงตึงเชือกนักเรียนครูจะลบบอกนะนักเรียนเขียนอย่างนั้นตรงนี้คือ1นะเรารู้แล้วว่า1ลงตรงนี้คือ m อะไรครับเขียนใหม่ m อะไร m g อันนี้ก็ m g แล้วแรงตึงเชือกล่ะตรงข้ามแรงนี้คืออะไรแรง t เราเรียกว่า t คืออะไรนะ t คือ tension ภาษาไทยเราจะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเราเขียนภาษาไทยคำกล่าวภาษาไทยก็แรงอะไรนะภาษาไทยแรงตึงใช่ไหมแรงตึงเชื่อคล้ายๆตัวตึง ตัวตึงประจำบ้านตัวตึงประจำโรงเรียนเท่ากันบาลานไหมมันก็อยู่นี่ใช่ไหมครับว่ามันเท่ากันเธอดึงฉันดึงเธอนะเธอตบฉันตบเธอนะครับไปดูครับนักเรียนคิดว่าตาช่างสปริงเดาสิได้เท่าไหร่ได้กี่กิโลศูนย์ได้ยังไงมันแขวนวัตถุอยู่มันจะเป็นศูนย์ได้ไงนะลูกก็วัตถุหนึ่งเท่าไหร่จำข้อที่มันดึงกับขาผนังได้ไหมดึงไป150ฝั่งนี้ก็เท่าไหร่แสดงว่ามันต้องเท่ากันทั้งด้านซ้ายและด้านเก็ตยังฉลาดขึ้นยังลูกโอเคฉลาดขึ้นแล้วนะมาดูครับทีนี้อันนี้เคยเจอในข้อสอบข้อม .1 แต่ว่าเขาปรับโจทย์นะคล้ายๆกันเป็นทฤษฎีถ้าพี่มดไม่ใช่คนแล้วนะอันนี้เป็นอะไรมดถ้าพี่มดไกวชิงช้าให้น้องแก้วน้องแก้วเป็นอะไรเป็นโลเป็นขวดแล้วปล่อยมือนักเรียนคิดว่าขณะที่ชิงช้าแกว่งนั้นที่ตำแหน่งไหนอันนี้ครูชอบมากข้อสอบข้อนี้ว่ารูปตามครูครับเรื่องนี้คือเรื่องโมเมนต์อะไรครับไม่ใช่โมเมนตัมหลอก
เขาเรียกว่าการเคลื่อนการเคลื่อนที่โมดูล่าอะไรสักอย่างภาษาอังกฤษอ่ะดูก่อนนะครับโมดูล่านักเรียนทำเหมือนครูอันนี้เราแขนตรงเต่งตรงเต่งไว้ตรงนี้ทำไมชิงช้ามันกลับหัวมันเป็นชิงช้าสวรรค์ลูกตุ้มใช่เขาเรียกว่าซิมเบิลฮาร์โมนิก the simple harmony นะครับบางภาษาไทยที่ฉันไม่รู้ออมมากอาป้ายังไม่สอนนักเรียนนักเรียนว่าตามครับเขาแขนอะไรอันนี้คือทิ้งท่าไหมน้องครับเคยเล่นทิ้งท่าไหมน้องแขนแล้วก็ตะโมโหน้องครับแล้วก็โยนน้องฟึ่งน้องก็แกะกันนะน้องก็บอกว่าอะไรโยนนะครับยิ่งเดือดยิ่งแกะนะครับพอแม่มาเราก็บอกว่าอะไรน้องบอกให้แกร่งเองน้องชอบแรงๆนะสุดท้ายแม่ก็ด่าใครด่าเราเพราะเราเป็นใครเราเป็นพี่เราผิดตลอดนะครับแต่ถ้าจะผิดตลอดไปต้องเป็นใครนายกรัฐมนตรีนะครับทำอะไรก็ผิดปกติเขาจะว่าผิดเป็นอะไรลูกผิดเป็นครูใช่ไหมครับสรุปว่าครูในประเทศไทยผิดทุกคนนะครับผิดที่เกิดมาเป็นครูนะครับเพราะว่าหน้าตาดีด้วยมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้นะลูกทำเหมือนครูครับทำเหมือนครูอาจารย์จำไว้นะจุดสูงสุดคือตรงไหนจุดระดับทีเชอร์จะเขียนว่า V max คืออะไรครับจุดระดับเมื่อขึ้นมาถึงจุดสูงสุด V ตรงนี้นะ V สูงสุดพอเป็นศูนย์รู้ไหมทำไมรู้ว่าเป็นศูนย์มันจุดนี้เด็กๆลองโยนของขึ้นบนฟ้านะสมมตินะลองโยนขึ้นปุ๊บไม่กล้าโยนอ่ะเอาผมก็ได้เขาอยู่ที่ตรงๆเนี้ยสังเกตนะมันจะหยุดนี่ก่อนตกลงมาทางบ้านลองฟังดีๆนะเรียนเสร็จแล้วนักเรียนลองไปโยนขึ้นตรงๆรู้สึกว่าวัตถุมันจะหยุดนี่ก่อนสักพักนึงมาต่อโทรไปถ้าหยุดมีความเร็วหรือไม่มีเขียนครับตรงนี้หยุดนิ่งครับจุดสูงสุดเขียนหน่อยจุดสูงสุดจุดสูงสุด V เท่ากับอะไรลูก V เท่ากับ0เพราะมันหยุดอะไรหยุดนิ่งนะครับเขียนเลยครับตรงข้อท้ายข้อ2เห็นไหมครับจริงๆแล้วเวลาเราแกว่งชิงช้าขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นไปสูงสุดแต่มันไปอยู่แล้วก็ลงมาน้องตรงหน้ากลัวคือตรงไหนมันเร็วที่สุดตอนมันเคลื่อนลงมาตำแหน่งที่ต่ำที่สุดคือตรงนี้แหละ V เป็นไงครับมากที่สุดเห็นไหมครับตำแหน่งต่ำสุดความมันเร็วมากตรงนี้นะครับพอน้องไปแค่ไม่ค่ามันสูงนะครับตกแต่พอมันไฝ่ลงมานะครับมันทำให้เวียนหัวได้พอแก่ขึ้นไปมันอยู่แล้วมันลงมาตรงแก้ตาเลยครับโอเคนะครับเขียนให้หน่อยตำแหน่งไปสูงสุดเขียนไว้ V เท่ากับอะไรลูก V เท่ากับ0โอเคไหมฝั่งนี้ก็V เท่ากับอะไร0นะครับอันนี้คือ V ตำแหน่งต่ำอะไรลูกต่ำสุดนะครับโอเคนะครับข้อที่19ตอบข้อที่1นะครับเรื่องนี้ฝากเป็นทฤษฎีไว้ใครไม่ตั้งใจเดี๋ยวจะสอบไม่ได้นะยังไม่มีที่เรียนไปก่อนครับตั้งใจฟังก่อนลูกคนที่มีที่เรียนแล้วก็เก็บเขาเรียกอะไรเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปลูกทีนี้ดูตรงนี้ลูกวาดรูปตามครูเขาทำอะไรเนี่ยเด็กหญิงอันนี้น่าจะเป็นคนแล้วนะลูกเด็กหญิงมณียาเขาชื่อมณียาทดลองใช้เชือกผูกน้ำมันผูกอะไรลูกผูกดินน้ำมันก้อนหนึ่งน้ำมันอันนี้คือดินน้ำมันติดกับตาชั่งสปริงและจุ่มลงไปในของเหลวบันทึกทำไมมันถึงอ่านได้เบาในอากาศแรงพายุมันคือเรียกว่าเอฟอะไรลูกแรงพายุFB เนาะโบยันซีมันมีแรงพยุงดังนั้นใครที่ตาช่างสปริงอ่านค่าได้น้อยที่สุดคือมีแรงพยุงเยอะทีนี้มันจะมีเด็กปยอ.อยู่นะครับที่จบเรียนคือเขาบอกว่าช่างในอากาศเนี่ยน่าจะเบากว่าช่างในน้ำถูกแล้วนะช่างในอะไรเบากว่าช่างในน้ำช่างในน้ำมีแรงอะไรลูกแรงพยุงแต่ถ้าเราช่างไม่ได้ก็อะไรลูกช่างมันเถอะช่างมันเถอะตอบได้ยังข้อใดไม่เป็นจริงมันบอกว่าอะไรกอไก่มีแรงพยุงน้อยกว่าคอควายจริงหรือไม่ไม่จริงกอไก่อ่านได้อะไรได้แค่3ชนะเขามีแรงพยุงอะไรก็ได้มาอันนี้อ่านแล้วอะไรเฮ็ดยัง
โอเคผ่านนะมีแรงพายุเยอะก็จึงอ่านค่าได้น้ำหนักได้น้อยแค่นี้ลูกเขียนมาเขียนนะแรงพายุเยอะอ่านค่าได้น้อยเขียนไหมครับตรงที่ครูเว้นป่าๆไว้เลยลูกมีแรงพายุเยอะอ่านค่าได้น้อยข้อสอบแบบนี้ครูชอบนะคนออกข้อสอบแบบนี้เขาไม่ได้ต้องการคำนวณนะเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการคำนวณแต่คุณต้องตอบให้ได้ให้ตัวเลขมาไม่ใช่ไปกดกดกดบางคนสามารถเดาได้แต่ข้อสอบแบบนี้ต้องมีทฤษฎีในหัวด้วยนะกดถึงในสมองตัวเองต่อไปหน้า41ลูกเสียงฟ้าผ่าปังเมื่อยิงลูกกระสุนออกจากปืนขึ้นไปในอากาศครูถามหน่อยอันนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบไหนทุกคนว่าลูกตามครูอาจารย์กำลังจะใช่ใช่ก็มันมาจากสสวทคล้ายๆกันเก็ตยาเด็กลากตรงนี้คุณจะยิงนะคุณถามหน่อยการชูสบาร์กับการยิงปืนในแนวเนี้ยคุณถามในการชูสบาร์เป็นการเคลื่อนที่แบบไหนครับโปรเจกต์อะไรครับเขียนไหมครับถูกยิงนะปึ๊บทีนี้เขาถามว่านักเรียนจะยิงทำมุมเท่าไหร่กระสุนจึงจะไปตกไกลที่สุดเช่นตอนนี้เรากำลังสู้กับกลุ่มฮามาสเราจะไปถล่มฮามาสแต่ว่าเราต้องคำนวณพื้นที่ระยะทางนักเรียนมุมนะเขาบอกว่าต้องทำมุมเท่าไหร่กระสุนไปได้ไกลที่สุดใช่45องศานะไปได้ไกลที่สุดนะครับไม่ใช่องศาเซลเซียสนะไม่ใช่อุณหภูมิ45คือมุมนะครับเมื่อยิงกระสุนเขาจะเรียกว่าโปรเจกต์อะไรนะลูกโปรเจกต์ตายโปรเจกต์ตายโปรเจกต์ตายก็ได้จะเขียนยังไงไม่รู้เอาภาษาไทยก็บอกยิงไงภาษาไทยยอดไทยเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะตอนเด็กก็ได้เนาะอะไรก็ช่างเถอะเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายคู่ไหนไหมโปรเจกต์ตายเป็นการเคลื่อนที่ในแนวอะไรแนวเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ในแนวโค้งครับเป็นการเคลื่อนที่ในแนวโค้งนะครับการชุดอะไรอีกเป็นโปรเจกต์ตายชุดบาสนะการอะไรอีกของผู้ชายฉี่เฮ้ยแล้วฉี่ไหมฉี่มันจะโค้งโค้งอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วผมวันนี้ทำวิวเนี่ยมันเด็กฉี่มันรู้สึกมันฉี่แบบแล้วมันเล็กขึ้นฟ้าเลยใช่เขาเรียกว่าฉี่แบบโปรเจกต์ตายเมื่อยิงกระสุนออกจากปืนขึ้นไปบนอากาศแรงใดทำให้ลูกกระสุนตกลงมาเขาง่ายมากแรงอะไรครับกราวิตี้ก็คือแรงอะไรลูกแรงโน้มถ่วงของโลกคือแรง G 21ต่อข้อ4แต่ข้อนี้ทำให้เรารู้จักคำว่าโปรเจกต์ตายที่การเคลื่อนที่ในแนวแต่ถ้าลูกตุ้มนั้นคือการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลนะซิมเพิลแอลโมดิกนะครับทีนี้มาแล้วการโยนการโยนลูกอันนี้ไม่ใช่การโยนแต่การโยนไหมนี่โยนการโยนหินขึ้นไปตามแนวดิ่งเมื่อก้อนหินลอยไปถึงตำแหน่งสูงสุดนักเรียนดูหินไปที่สูงสุดแล้วนะจุดสูงสุดของหินคือตรงนี้นะเด็กๆดูหินครับเขาโยนหินขึ้นไปพอหินถึงจุดสูงสุด V เป็นเวกเตอร์เขียน V เป็นเวกเตอร์ทีวีดาวีเป็นเวกเตอร์วีเป็นเวกเตอร์อะไรสอนแต่เมื่อกี้ถ้าโยนถึงจุดสูงสุดอะไรเป็นศูนย์อะไรเป็นศูนย์ความอะไรนะเวลาซิตี้ความเร็วครับเขียนไม่ได้ครับความเร็วมาจากคำศัพท์เขาก็วีโลซิตี้เด็กๆอย่าไปสับสนกับคำว่าสปรีดสปรีดใช้ภาษาไทยว่าอะไรอัตราเร็วจำไว้นะโออ่างเป็นเซล่าคอควายเป็นเวกเตอร์อัตราเร็วต่างความเร็วจริงต่างกันนะครับเมื่อถึง v ถึงสูงสุด v เป็น0นั่นเห็นไหมข้อนี้ไม่ต้องตอบอะไรเลยความเร็วเมื่อถึงจุดสูงสุดทำไมมันถึงจุดมันถึงเท่ากับ0เขียนหน่อยลูกวัตถุจะหยุดอะไรครับวัตถุจะหยุดนิ่งแล้วค่อยตกลงมามันจึงเท่ากับศูนย์โอเคไหมครับวัตถุสปายครับชอบสปายลูกวาย
วัตถุจะหยุดนิ่งไกลมากเย้ว่าวันนี้ไกลเข้าค่ายไกลเข้าค่ายวัตถุจะหยุดนิ่งเท่ากับศูนย์เขียนครับเขียนยางนนสัญญาเขียนครับทุกคนเขียนทฤษฎีมาหนูไม่เขียนในข้อนั้นไปหรอกยังแค่นี่มาแค่สองแค่อ๋อเหรอแม่ดินไม่ครบใช่ไหมยังแค่ก็สลับหน้าหรือเปล่าไม่ได้สลับโอเคโอเคไม่เป็นไรอ่ะดูต่อครับเดี๋ยวไปถึงหน้ามีใครเขียนข้อนี้ก็มาจากข้อสอบเทคนิคการคิดอีกครับอันนี้ก็ง่ายใช้ความรู้ของเด็กป.1 รูปแสดงมีมาแล้วขนาดและทิศทางบอกพวกไรครับถ้าบอกขนาดและทิศทางต้องเป็นอะไรลูกปริมาณอะไรเวกเตอร์อะไรครับเวกเตอร์เวกเตอร์จะบอกขนาดทั้งทิศทาง A ของแรง A และแรง B ที่กระทำต่อวัตถุมวล M ณจุดศูนย์กลางมวลพลังนี้เขียนอะไรลูก F อันนี้ F ใส่เวกเตอร์ไว้ครับอันนี้ก็F ใส่เวกเตอร์ครับแรงรับนะครับครูถามหน่อยใครชนะใครชนะ4หรือ6 6 4 B ชนะอ่ะ B ชนะดังนั้นแรงต้องไปตามทิศใครลูกตามทิศ B B ไปทางไหนซ้ายหรือขวาซ้ายอ่ะ B ไปทางซ้ายในทิศทางของแรง B เอามาทำอะไรกันลูก F รับอ่ะซิกมา F เขียนรับทุกคนซิกมา F เท่ากับ F อะไร F B ลบอะไรลูกลบ F A ก็เท่ากับอะไร6ลบอะไรนะ6ลบ4ได้เท่าไหร่ครับโอ้คนเครื่องคิดเลขไม่ยากมากเลยเท่าไหร่ครับยากมากได้2นิวตันจำไม่ได้จริงๆเองจบแล้ว23ตอบข้อ2อ่ะก็จะมีข้อยากข้อง่ายสลับกันนะทิศทางให้ยึดตามแรงโอเคนะทิศทางให้ยึดตามแรงครับเขียนก่อนลูกทิศทางเดียวกันมาบวกกันถ้าทิศทางตรงข้ามกันจับมาลบกันทฤษฎีบอกแค่นี้ครับและถามว่าทิศทางของแรงรับจะไปไหนไปตามแรงตัวที่มีค่ามากที่สุดนะครับมาๆกันเสียงโทรศัพท์แต่มันแปลกที่หาครับลูกมันนำมาไม่สนไม่ต้องหาลูกนำมาอีกแล้วต้องเอาตู้ไว้ต้องเอาลูกต้องเอาตู้ไปเอาเร็วก็จะได้เบรกแล้วลูกไม่เสียงดังนะอ่ะไปครับ24เขียนสูตรก่อนนะทุกคนลอกสูตรก่อนทุกข้อ24ลอกสูตรก่อนสีเขียวก่อนอย่าลืมนะเขียนตามที่ครูพาเขียนด้วย n นี้มาจากอะไรเขียนให้ครูนักเรียน n มาจากอะไรขึ้นเท่ากับอะไรนี่ขึ้นกับลงขึ้นเท่ากับอะไรอันไหนลงเขียนไหมครับใครขึ้นอันนี้ขึ้นเท่ากับลง f เล็กคืออะไร f เล็กคืออะไรลูกแปลสิ f เล็กคืออะไรF เล็กคืออะไร F เล็กคืออะไรแรงอะไรครับภาษาไทยเสียบขาดเขียนแรงเสียบขาดเสียบเขียนสูตรก่อนครับ F คือแรงเสียบขาด F เล็กนะ F เท่ากับมิว N มิวคืออะไรเขียนก่อนลูกมิวคือสัมอะไรอาจารย์เขียนได้แล้วสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์ของแรงสัมประสิทธิ์แรงเสียบขาด F เล็กคือแรงเสียบขาด M ก็คือมวล N คือแรงป่าอะไรครับป่าเรียกชันแรงปฏิกิริยาแรงปฏิกิริยาปฏิสนธิในชีวะอันนี้เรียนฟิสิกส์เราเรียนฟิสิกส์ลูกท่านอยู่มารีครับครับอยู่โรงเรียนมารีครับรู้จักแต่คำสอนแต่รู้จักคำสิ่งขันใจเย็นแค่เงี้ยก็สั่งข้าโรงเรียนก็มีเยอะมีเป็นองค์เพื่อนมาแต่งเนี่ยมารีสารสารได้ชื่อมาจากไหนเข้าห้องน้ำด้วยกันไปเสียมาโกงกูไอ้คอยมีดังนั้นตัวโกงแต่ละคนจะตามมันทับจิตกันด้วยนั่งตั้งแต่ถ่ายรูปไปวันโอเคไปต่อนะครับโอเคต่อครับเข้าใจเนาะประสิทธิ์เอาเนี่ยอะไรคือประสิทธิ์ทำไมถึงมาประสิทธิ์เลยลูกชื่อคนเนาะประสิทธิ์ออกแรงอันนี้ F ใหญ่นะเป็น F ใหญ่ประสิทธิ์ออกแรง F ใหญ่เท่ากับ F คือฟอร์ส5นิวตันในแนวระดับนี่มีประสิทธิ์นี่คือแรงประสิทธิ์ดึงอะไรลูกดึงอะไรดึงวัตถุ
20นิวตันรู้ไหม20นิวตันนี่คือ m อะไรลูก m มันคือ mg แล้วนะมันก็คือค่าอะไรนั่นเองเอาไหมค่าอะไรเนี่ยมันคือค่า m นะเพราะว่า n เท่ากับ m อะไร mg เออถ้าบอกเป็นนิวตันแล้วจะเป็นคุณค่า g นะเพราะมันอะไรทำอะไรลูกเบ็ดเสร็จแล้วนะครับวางอยู่พื้นระดับค่อยๆไปนะครับปรากฏว่าวัตถุไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่คืออะไรไม่เคลื่อนที่คืออะไรครับวัตถุไม่เคลื่อนที่ก็แสดงว่ามันแรงที่มาทำนั้นมันเขาเรียกว่าอะไรไม่เพียงพอไม่เพียงพอข้อใดถูกต้องแรงรับครับแรงรับเท่ากับเท่าไหร่ลูกข้อใดถูกต้องแรงรับเท่ากับ5นิวตันไม่ได้เพราะมันมีแรงเสียดทานได้ลูกเห็นไหมแรง F ใหญ่ไปทางนี้อันนี้ก็คือ F ใหญ่ F ใหญ่ไปทางนี้เขียนลูกซิกมา F อาจารย์เขียนอย่างนี้นะซิกมา F เท่ากับ F อะไร F ใหญ่ลบ F เล็กอันนี้คือแรงรับนักเรียนดูเอาง่ายๆแรงใครชนะครับ F ใหญ่ใช่ไหมใครตรงกันข้าม F เล็กคือเวลานักเรียนดึงวัตถุไปทางไหนแรงที่มันต้านสมมติเราเรียกว่าแรงเสียดอะไรแรงเสียดทานอันนี้อาจารย์เขียนสูตรให้ดูเฉยๆนะหาแรงเสียดทานที่ได้เราหาแรงเสียดทานเราไม่มีเราไม่รู้จักสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์หาได้ไหมมิวเท่ากับได้มิวเท่ากับเอฟหารอะไรเขาไม่บอกแรงเสียดทานมาแต่เรามาดูข้อสามครับคำตอบอาจารย์นี่นะแรงเสียดทานระหว่างกับวัตถุขนาดนั้นทำไมรู้จักเอฟบ้างทำไมรู้จักเอฟทำไมรู้จักเอฟลูกเพราะอะไรทำไมรู้จัก F มันบอกว่าอะไรวัตถุไม่เคลื่อนที่แสดงว่าแรงที่ออกเท่ากันไหมเท่ากันแรงเสียดทานกับแรงที่ดึงเขาบอกแรงเท่าไหร่ลูกแรงเท่าไหร่แรง5แล้วแรงเสียดทานล่ะก็เท่ากับ5นิวตันด้วยใช่ไหมครับเราดูจากเมื่อมันไม่เคลื่อนที่แรงไปทางซ้ายก็เท่ากับแรงไปทางพิจารณาจากวัตถุไม่เคลื่อนที่สูตรนี้เขียนไว้นะครับวัตถุไม่เคลื่อนที่อุ้ยครูปวดหัวกับเราอีก20นาทีเราจะเบรกนะครับมันจะย้ายแก้ไอให้มันชุ่มคออ่ะครูรู้ไหมทันไหมครับจะแบ่ง2วันหมด2วีปกติมันมีกี่วันไม่ใช่วีไม่ถึงวันครับถ้าสอนเยอะขึ้นเช้าก็จะหมดเยอะอ่ะเด็กๆจำไว้นะสิ่งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องไปใช้ปูดีสปื้มนนทันแทนเชยีแล้วก็ทุกๆคนนะครับสูตรแรงเสียดทานนี้นักเรียนต้องจำเพราะเอาไปใช้ต่อในอนาคต F เท่ากับมิวเอ็นมิวก็ได้โจทย์จะบอกมาให้นะสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานไม่ต้องโจทย์จะบอกมาให้ถ้าโจทย์ให้หามิวก็ย้ายอะไรมาหารนนอันนี้มาทำอะไรกันอันนี้คูณใช่ไหมลูกมิวคูณเอ็นย้ายเอ็นมาหารก็หามิวได้ถูกไหมลูกย้ายไปย้ายมาแค่นี้ทุกคนรู้นะสองอันนี้คือคูณกันต่อไปครับข้อที่25มียังเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วบางคนหายไปหลายหน้าอ่ะเมื่อผัก M1 และมวล M2 ดูนะครับด้วยแรงโจทย์บอกว่าแรงอะไรวางวัตถุอยู่นี่ด้วยแรงขนาดเท่ากันให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทานนะเพราะสมมติว่าไม่มีแรงเสียดทานจากนั้นมวล m 1และ m 2เคลื่อนที่ไปด้วยความ v อะไรลูก v 1และ v 2อันนี้เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วอันนี้ m เด้อตามลำดับเขาถามว่าถ้ามวล m 2มากกว่ามวล m 1ข้อใดถูกต้องลูกถ้ามวลมากเคลื่อนที่ได้เร็วไหมถามหน่อยนั่นคือคนตัวใหญ่กับตัวเล็กอ้วนพี่จ๋าไม่สุภาพจะใช้คำว่าอ้วนคนตัวใหญ่กับคนตัวเล็กดูข้อสองครับ v 1มากกว่า v 2เพราะอะไรครับ m 1ต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่ามวล m 2เข้าใจคำว่าต้านไหมต้านคืออะไรต้านคือไม่ให้เขาไปใช่ไหมครับเข้าใจบ่
แมสมากคืออะไรได้คือดึงกางเกงทฤษฎีนี้ลดความมวลแมสมวลมากแรงเสียดทานไงลูกมวลมากแรงเสียดทานก็มากด้วยถูกต้องนะทฤษฎีลดเสียงใช่ครับมวลมากแรงเสียดทานก็มากด้วยนะครับเก็ตไหมเขียนทฤษฎีครับจะฟังน้องเข้าใจบอลลูกข้อสอบแบบนี้คนที่จะทําไม่ได้ก็คือนักเรียนเฉยทําไม่ได้เพราะมันไม่ใช่คำนวณพอทฤษฎีอ่านปุ๊บคุณจะงงไก่ตาแตกหลังจากนั้นคุณก็ไม่ตาหลังจากนั้นคุณก็มาฝนระดับสุดท้ายคุณก็ได้สูงทันทีข้อสอบแบบนี้เริ่มรีบตัดสินใจนะลูกนะจำนะคนทำถ้าทําไปทําแบบนี้เดาไว้ก่อนเลยไม่ได้ก็ช่างแต่ว่าให้มาร์คไว้ก่อนว่าเอาอันนี้แหละใช่เดาตอนนั้นตัดสินใจเลยเพราะว่าถ้ามาอ่านสุดท้ายแล้วเราลงพวกนี้มันจะคิดไม่ได้เอาเรื่องจริงนะข้อมูลก็ให้มาเยอะฟังดีๆนะคือเราอ่านแล้วล่ะเราไม่ได้แต่นักเรียนต้องเดาโดยการเอาประกันตีไว้แล้วค่อยมาฝนก็ได้การจ่าไม่ได้แบบนั้นให้อ่านโจทย์แล้วค่อยๆพิจารณามันน่าจะใช่อันนี้แหละครูตัดออกหมดแล้วแต่อย่าข้ามโดยแต่ถ้าเป็นคำนวณอ่ะเรามาทําทีหลังได้นะเพราะมันเป็นทักษะการคํานวณนะครับโอเคเรื่องเสียงแล้วเรื่องเสียงเสียงครับเสียงทีมาดูเสียงนะครับเสียงแสงนะครับฟังนะครับครูจะสแกนเรื่องเสียงกับแสงเรื่องเลนลงให้เป็นสรุปนะค่อยไปปริ้นนะครับในไลน์ next week นะครับไม่ใช่สัปดาห์นี้นะกล้องสองตาใช้ดูนกคือกล้องส่องอะไรส่องทางไกลถูกไหมครับใช้สมบัติของแสงข้อใดเป็นหลักการหักเหเข้าใจคำว่าหักเหไหมอุ้ยมาเหมือนเราดูเหมือนเราดูปลาใช่ไหมครับโอเคนะครับมันใช้เลนอะไรบ้างกล้องส่องทางไกลใช้เลนบวกปริ้งอะไรลูกปริ้งซึมสะท้อนกลับฮะนะครับอันนี้เราก็อะไรครับการหักเหเนาะที่มันตรงดังนั้นกล้องส่องนกใช้หลักการหักเหครับทีนี้ใครเคยดูเครื่องเสียงครับถ้าเราไปดูเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตใหญ่จะมีคนคุมเครื่องเสียงใช่ไหมครับมันจะมีขึ้นพวกนี้ออกมาอ่ะมาดูกราฟครับเด็กๆเขียนก่อนมันจะมีแอมพลิทูดแอมพลิทูดไม่ใช่แอมพลิทูดนะครับนั่นเดี๋ยวเราอ่านภาษาอังกฤษถ้าไม่เชื่อครูแอมพลิทูดภาษาไทยเราแอมว่าแอมพลิทูดนะครับถ้าเป็นอะไรนะสิงคโปร์ที่บอกตัวจีเป็นตัวต่อเต่านะครับไอติมเอาเหรอครับเคยกับที่เชื่อที่เป็นสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์ไหมครับเรียนเลยมีฟลอริดาแต่ฟลอริดาสันดีดีกว่าจริงๆไม่ควรจะฟลอริดาแต่มาจีนโอเคมาจริงๆนะที่เชื่อไปก็อ่านแบบว่าแอมพีตูดนะครับนักเรียนอ่านใหม่นะไม่สุภาพเวลาเขียนภาษาไทยแอมพีตูดแสดงว่าเสียงขึ้นอยู่กับรูตูดอันนั้นคือตกลุกพลานการนักเรียนดูแอมพีจูดออกเสียงใหม่นะไม่ควรอ่านว่าแอมพีตูดนะครับไม่สุภาพแม่วันนี้ครูไปสอนนักเรียนพีตูดผมทำไม่เข้าใจเลยนะครับแม่ออกมาแต่ก็ไปห้องน้ำสิครับแอมพีจูดครูไม่ได้สอนให้แอมพีจูดนักเรียนดูกราฟครับแอมพีจูดต่ำเขียนรับเสียงเป็นยังไงเสียงเบาแอมพีจูดสูงเสียงดังแค่นี้ครับทฤษฎีจำแค่นี้แล้วคู่คำอันไหนคือแอมพีจูดนะครับแอมพีจูดอะไรคือแอมพีจูดบีเสียงใดเบาที่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือความยาวขึ้นความยาวขึ้นเป็นรูปตัวอะไรออกบอกไม่เป็นรูปตัวยังนี่ตัวเอสตัวเอสนอนนะครับเอสนอนนอนไม่ใช่หนอนลูกหัวหาเรื่องอีกแล้วโอเคดีๆครับหนูลากเส้นตรงนี้ลูกลากครับลากทางบ้านครับลากให้หน่อยลากเลยตรงยางดีๆครับลากตรงกลางครับนี่แหละคือแอมไฟทังคิวครับเขียนลูกแอมอะไรแอมพีตูดเขียนลูกแอมพีจูดเอาลากให้หน่อยอันนี้คือแอมพีจูดลากครับลากเลยลากสีแดงแอมพีตูดเราก็ต้องลากเส้นมันก่อนลูกถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวกูลากเส้นก่อนแป๊บนึงคือตูดวันนี้ครูก็ได้เหมือนแอมพีจูดคือจากแกนไปถึงยอดอะไรลูกยอดภูเขาตรงนี้มาแอมอะไร
โอเคไหมครับ no amplitude ครับใครตูดสั้นที่สุดครับเสียงก็จะเบามาดู amplitude ครับนักเรียนดูโคควายนักเรียนดูควายครับอย่าหันหน้ามาดูครูนักเรียนลองดูตรงนี้นะบอกว่าให้ดูควายแล้วหันมาดูครูนะครับดีดีครับเตี้ยไหมอันนั้นสั้นบ่ลูกสั้นบ่นี่สั้นไหมลูกสั้นมาก amplitude เขาได้เลยแสดงว่าตูดเขาสั้นเสียงเป็นยังไงเวลาปล่อยตกมาก็จะเบาเอ็มบีจูดังนั้นใครเอ็มบีจูดสั้นสุดครับครูถามหน่อยสามลูกนี้ใครเสียงดังขอไทยไทยขอไทยเสียงฟ้ามาเปี้ยงอันนี้ดังสุดแต่ที่จะเป็นเดี๋ยวกูไม่ได้เลยโอเคนะครับผ่านนะเอ็มบิตูดต่อคอควายเขียนให้กูหน่อยขอไข่ดังสุดครับเขียนลูกดังสุดโอเคเข้าใจคำว่าเอ็มบิตูดยังคือจัดฐานไปหายอดอูเขายอดสังขึ้นนั่นแหละลูกสังขึ้นเขียนทฤษฎีไว้นะครับนักเรียนออนไลน์ทางบ้านนะครับเขียนไว้ลูกโอเคต่อไปข้อ28อีก11นาทีจะได้เบรกแล้วครับไปต่อครับข้อที่28พร้อมกันครับโอเคข้อใดกล่าวถึงรุ้งกินน้ำที่ถูกต้องเดี๋ยวจะส่งให้นะเพราะมันมีรุ้งกับถุงรุ้งทุติยภูมิกูทำสรุปไว้เรียบร้อยแต่ว่าขอโทษไม่ได้เอามาไม่ต้องไปจำตอนนี้รู้บอกไปจับหัวก่อนเดี๋ยวสรุปให้เขาไปอ่านก่อนเข้าห้องสอบนักเรียนครับฝนเม็ดเล็กๆที่เหมือนน้ำลายกูไปกระจายน่ะทำให้เกิดการหักอะไรครับหักเหของแสงแดดที่ตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ต่อข้อ2ครับยาเห็นนะครับอีก10นาทีไปต่อครับ29ภาพที่เกิดจากกระจกนูนนะครับเป็นภาพอะไรลูกตกภาพเสมือนภาพเสมือนมีขนาดเล็กกว่าวัตถุแต่กลับซ้ายไปขวาอันนี้คือกระจกนูนนะกระจกนูนนักเรียนครับอันนี้ถ้าครูอภัยสอนมันจะได้ข้อสอบไม่เยอะมันจะใช้เวลาเยอะมากดังนั้นครูจะขอทำสรุปและส่งให้พ่อแม่พี่น้องนะจะแปลว่าตะปูว่าไอ้ลุงหัวไอ้กินตูดตรงเนี้ยไปวัดมันจะเล็กลงใช่ไหมอะไรในกลุ่มโอเคข้อนี้ตอบข้อ4เราจะไม่ได้เบรกไปต่อครับเดี๋ยวทำสรุปให้นะครับมาดูกล้องโทรทัศน์ลักษณะของกล้องโทรทัศน์ใครตอบตัวภายได้กำลังขยายของกล้องโทรทัศน์หมายยังไงจำไม่ได้แล้วคุณเคยสอนแล้วใช่แล้วให้เขียนไปด้วยคุณเลือกหาคุณถามแบบคุณเลือกหาคุณเลือกหาหน่ะบอกวิธีก็ได้คุณเลือกหาคุณหาแต่ถ้ากำลังแห่งกล้องจุลทรรศน์มันคุณใช่ไหมF E คุณด้วย F O แต่ตัวนี้หารใช่ไหมลูกลักษณะกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงนะแสดงว่ามันไม่ได้มีชนิดเดียวใช้เลนอะไรลูกเลนใกล้ตาเป็นเลนนูนจำไว้นะครับเลนใกล้วัดถูกไม่ใช่เลนเบาตัวนี้ก็เลยผิดนะครับภาพสุดท้ายเป็นภาพเสมือนอธิบายได้ไหมเรียนภาพเสมือนคืออะไรรังสีไม่ได้ตัดกันจริงเราเรียกว่าภาพเสมือนภาพจริงคือภาพที่รังสีตัดกันจริงนะครับอ่ะใหญ่ๆตอนนี้ถ้าใครคิดมันจากตรงนี้แหละเลนอะไรฐานเลนอะไรกำลังขยายของกล้องโทรทัศน์ถูกจำได้จริงๆปื้มจำได้ปื้มจำได้อ่ะหนังสือก็ลืมไว้ปะอย่าไม่ใช่อันนี้กูมีให้แล้วเลนใกล้ตามันกับเลนใกล้ตากับเลนใกล้วัตถุนี้แหละครับเอาช่วยกันเร็วๆเรื่องค่ะอีกนะยักษ์เหมือนตอนนี้ตั้งเองก็มีแยงมันไม่เนี่ยหรอวันก่อนอันนั้นจากสุดอะไรลูกทางบ้านเคยจำได้จำได้ไหมลูกกำลังขยายของกล้องมันหารครับมันหารหรือว่าจะเจอพี่เองหายังไงลูกกำลังขยายของกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงนะยังไง
อ่ะเราเขียนไว้หน่อยลูกให้องค์ตามเชื้อลูกตามเติมกำลังขยายเขียนให้คุณหน่อยลูกกำลังขยายของกล้องโทรทัศน์เขียนไว้ก่อนลูกกูเขียนนะ F อะไรลูก F คูณมันมี2 F F หาร F F อะไรเลนใกล้ตาหรือเลนใกล้วัตถุครับหลอกของกล้องอะไรกล้องโทรทัศน์นี่กูเขียนส่วนนั้นนะเรียนเติมแค่กูถามหน่อยเลนใกล้ตาเราเรียกว่า i อะไรลูก i ใช้ e เนาะกับอะไรครับ i กับ o กับอะไร object object คือ e กับ o หนูจะไปเติมตรงนี้ว่า e ส่วนใน o คนอื่นล่ะครับหาจากอะไรครับความยาวโฟกัสของเฮ้ย f ส่วน f ที่ f o ส่วน f ของอะไรเนี่ยความชิบหายแล้วเป็นระเบิดดูเซอร์สิเหมือนเห็นแรงเนาะเหล็กมันอีกอย่างหายยังไงลูก stability toilet f f o หาร f อะไรครับ f o หารด้วย f e f o คืออะไรO หารด้วย E ก็คือกำลังอะไรกำลังขยายของเลนใกล้O หารด้วย E ไปครับต่อไปข้อสุดท้ายก่อนที่จะเบรกครับสายผ่านไม่ใช่อาจารย์จะทำสรุปให้ครับอันนี้กำหนดให้แสงเดินผ่านน้ำเข้าไปในอากาศโอเคนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ที่ดัชนีข้ออะไรหนาแน่นมากไปหนาแน่นน้อยใช่ไหมครับหรือความหนามากไปหนาน้อยเงี้ยนะครับนักเรียนสามารถดูในนี้นักเรียนย้อนกลับมาดูทฤษฎีก่อนเด็กๆเปิดกลับไปหน้าปกของหนังสือก่อนครับหลังๆหน้าปกมันจะมีสรุปเทคนิคการจำให้ครับไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะมากไปน้อยกินข้าวน้อยไปมากเด็กๆดูย้อนกลับไปดูในหนังสือเรียนหน้า30ครับน้อยไปมากอยากเบนเข้าอะไรลูกเข้าหาเส้นปกติปื้มเปิดย้อนไปหน้า30ครับทุกคนหน้า30ไม่ใช่จุ๋มมาจากคำว่าจำน้อยไปมากอยากเบนเข้านะครับใช่กลับไปดูทฤษฎีลูกเข้าคือหาเข้าไหนคือเส้นปกติดูดีลูกไหนคือเส้นปกติดูที่เส้นปกติน้อยไปมากอยากเบนเข้าหน้า30ลูกน้อยไปมากอยากเบนเข้าแต่ถ้าอะไรน้อยไปมากเช่นน้อยไปน้อยอยากเบนออกน้อยไปมากเช่นอะไรอากาศไปอะไรอากาศไปน้ำอย่างนี้ใช่ไหมครับหรืออากาศไปแก้วอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้แหละมากไปน้อยเบนออกจะเลยดูให้หน่อยมัน30ครับหน้า30หน้าอะไรหน้า30มันมีเลขหน้าอยู่ข้างบนหน้า30น้อยไปมากอยากเบนเข้าท่องไว้เลยนะจุ้มไว้จำไว้น้อยไปมากอยากเบนเข้าแล้วก็มากไปน้อยอยากเบนออกนะครับใครไม่มีหนังสือจดได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเฟิร์นชัยภูมิอาจารย์ยังไม่ได้ส่งไปให้นะลูกนะขอโทษด้วยเดี๋ยวเฟิร์นชัยภูมิลองดูกับหนังสือที่พี่แก้มเรียนว่าเล่มนี้มีนะลูกนะลองให้พี่แก้มหาให้นะครับน้อยไปมากอยากเบนเข้าและก็มากไปน้อยอยากเบนออกเด็กๆดูที่เส้นสีเหลืองดูที่เส้นสีเหลืองเส้นปกตินะเส้นสีเหลืองที่กูไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยที่เขียนว่าเส้น normal เส้นปกติโอเคกลับไปดูข้อ2ครับเส้นตั้งขาครับเส้นปกติอ่ะปกติน่าจะแต่กฎทุกกฎจะมีข้อยกเว้นนะครับดูครับการเดินทางของแสงใดมีโอกาสเกิดปรากฏการณ์ทำนองเดียวกันเหมือนแอ่งน้ำรู้จักเหมือนแอ่งน้ำรู้จักมิราดไหมลูกรู้จักมิราดเกิดในปริมาณเคสทำมุมเท่าไหร่นี่มิราดก็คือ90เท่าไหร่ลูก90องศาแล้วเราเห็นอะไรอันนี้จากน้ำไปกับน้อยไปมากอยากเป็นอะไรนะน้อยไปมากอยากเป็นข้าวแล้วถ้าผมเห็นแล้วถ้าผมอ่านโจทย์จะผมอ่านได้อย่างลองเคยเข้าใจคำว่ามิราดไหมมิราดคือรถกระถิ่น
เวลาอากาศมันร้อนมากๆมันเหมือนมีอะไรลูกมันมีไอน้ำขึ้นมาใช่ไหมครับนั่นแหละคือมิราคนะซึ่งมิราคก็จะเป็นยี่ห้อของรถมิตซูบิชิใช่ไหมครับยี่ห้อมิราคคันเล็กๆอีโก้คาร์ที่น่ารักน่ารักนะครับคุณชอบมากนะครับเวลาขี่ลงน้ำนี้ลงดีมากเลยมันเป็นเหมือนบอลลูนในน้ำนะครับข้อหนึ่งนะครับตอบข้อหนึ่งฟังดีนะครับเด็กๆอันนี้เดี๋ยวจะทำสรุปให้นะครับยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรขอเฉลยไปก่อนเดี๋ยวข้อสองเราจะไม่ถึงเป้าหมายครูจะทำสรุปให้นะครับจะสแกนแล้วส่งไปให้ทุกคนไปพิมพ์เองนะครับเป็นภาพสีด้วยที่ก็อยากพิมพ์ให้ว่าเป็นขาวดำถ้าเราไปพิมพ์เองเนี่ยใครมีเครื่องพิมพ์บ้านก็จะภาพสีใช่ข้อสุดท้ายข้อนี้ดังมากในวงการบันเทิงครับมันยังเหลือหนึ่งนาทีไงไม่อันนี้เร็วนาฬิกาเร็วอ่ะข้อ32ครับหน้า45ดูนะเสียงดังคุณสอนไปความดังขึ้นอยู่กับอะไรดังเบาเขียนลูกดังเบาขึ้นอยู่กับ amplitude amplitude คือจากฐานขึ้นไปยอดใช่ไหมครับสูงต่ำขึ้นกับความอะไรความถี่เขียนครับเขียนตรงนี้ก่อนเขียนตรงทบทวนก่อนครับเสียงดังเบาขึ้นอยู่กับ amplitudeแต่เสียงสูงต่ำขึ้นอยู่กับความที่คุณภาพเสียงขึ้นอยู่กับรูปร่างของคลื่นเขียนไหมครับทฤษฎีทบทวนมี3อันเดอร์หนึ่งเฮ้ยเสียงดังขึ้นอยู่กับอะไรแอมบิจูดแอมบิจูดมากดังมากใช่ไหมครับแอมบิจูดน้อยดังน้อยเสียงสูงนะครับเสียงต่ำก็ขึ้นอยู่กับความที่คุณภาพเสียงขึ้นอยู่กับรูปร่างของคลื่นนะสรุปเขียนปากับการด็อกเตอร์พร้อมกันก่อนแล้วก็จัดไปพร้อมกันครับในบรรทัดที่ไม่ได้จบปากับการจ็อบเพิ่มปากับการจ็อบเพิ่มเขียนภาษาอังกฤษอินไทยเขียนภาษาไทยก่อนจ็อบเพิ่มก็ DLO ปากับการด็อกเตอร์ DLOPP ปากับการด็อกเตอร์มันมาจากภาษาอังกฤษเขาทับศัพท์คือการได้ยินเสียงความถี่เปลี่ยนขึ้นไปจากเดิมได้ยินเสียงความที่เปลี่ยนคลื่นเสียงไปจากเดิมวงเล็บวัตถุอันใดอันหนึ่งต้องเคลื่อนที่หรือทั้งสองพร้อมกันเข้าใจไหมอันหนึ่งเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่พร้อมกันถ้าไม่เชื่อลองไปดูตอนรถไซเรนลูกลองไปทำดูขณะรถไซเรนมาเราก็เคลื่อนที่ด้วยเราจะได้ยินปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ด็อกเตอร์ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่ได้ยินเสียงความถี่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับคือพอจะนานดีโอ้เราก็แดงเขียวอันเจียงก็คือดูได้นะคืออะไรที่มันเจียงจะไม่ต้นไปต้นดูเควไอ้ต้นมันเลยมีแอปอยู่ที่ดูคือเดี๋ยวให้มีนะจดหมายความติดต่อแล้วเรื่องที่แอปอยู่ที่เรื่องค่ะไอ้เจียงมีแอปสอนมันเลยตอนนี้เดี๋ยวที่แอปสอนไอ้เจียงเหมือนสัญญาลูกสัญญาที่ยังไม่เขียนเลยงั้นก็ไปต่อนะครับเขียนถูกหรือยังอ่ะด็อกเพอร์ถ้าจะเขียนภาษาอังกฤษก็คือ D-O-P-P ด็อกแล้วก็เพอร์ควบกล้ำนะครับปากกาด็อกเพอร์นะครับปรากฏการ D double P นะครับด็อกเพอร์เอฟเฟกต์เราจะเรียกว่าด็อกเพอร์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ดีดีปรากฏการด็อกเพอร์เอฟเฟกต์นะครับเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความยาวขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดเสียงนะครับก็คือมันเปลี่ยนความถี่นั่นแหละเห็นไหมครับอันนี้รถไซเรนใช่ไหมครับแล้วก็คนวิ่งนะครับนายเอกจะได้ยินเสียงสัญญาณที่มีความถี่อะไรครับความถี่เปลี่ยนไปจากเดิมคืออะไรสูงขึ้นเห็นไหมครับจำไว้นะด็อกเตอร์อะไรเปลี่ยนครับเปลี่ยนความถี่ครับได้ยินความถี่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับอันแรกมันบอกว่าคุณภาพเสียงกาวครับไม่ใช่ความเข้มเสียงไม่ใช่อะไรครับด็อกเตอร์คือเกี่ยวข้องกับความอะไรครับจำให้ดีด็อกเตอร์ความถี่แต่ต้องเกิดจากวัตถุอันนึงเคลื่อนที่อันนึงอยู่นี่หรือเคลื่อนที่ทั้งสองข้อหากันก็ได้ครับเช่นคนนี้วิ่งกับรถอะไรลูกเสียงรถจากรถแอมบูเรนซ์นะครับเราก็จะจบเรื่องเสียงแสงนะครับเสียงอะไรอะโอ้โหฮะโอ้สไลด์อีบุ้งบุ้งเบอร์ไม่ถึงไม่เอง
ดังนั้นเสียงมันไม่ใช่เสียงโอเคนะครับอาจารย์จะให้เบรก10 นาทีนะครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับขออนุญาตมาต่อที่เรื่องอุณหภูมิความร้อนอันดับแรกนักเรียนเขียนสูตรในกรอบก่อนครับเขียนสูตรที่อาจารย์ไปเขียนยังคำตอบไม่สำคัญนะลูกนะดูวิธีการคิด c ส่วน 5 c คือองศาอะไรลูกเซลเซียส f คือองศาฟาเรนไฮต์ k คือเราจะไม่ใช้คำว่าองศานะเคลวินตัวเดียวเราจะเรียกว่าเคลวินเลยนะครับจริงๆแล้วเขียนสูตร k ไว้หน่อยลูก k เท่ากับอะไรลูกถ้าเปลี่ยน k เป็น c c เป็น k k เป็น c k เท่ากับ273บวกอะไรลูกบวก c c คือองศาอะไรลูกเซลเซียสอ่ะเขียนแค่2สูตรครับสูตรกรอบสีฟ้ากับสูตรกรอบสีเหลืองๆนี้ลูกซีส่วน5เท่ากับ f ลบ32ส่วน9ฟังดีๆนะนักเรียนลองจับคู่แล้วมีอีกตัวนึงไหมลูกจับคู่ได้นะ r อะไรลูกขอเขียนเพิ่มหน่อย r ส่วน4เท่ากับ c ส่วน5เท่ากับอะไร f ลบ32ส่วนอะไรลูกส่วน9นักเรียนจะตีกรอบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้โอเคไหมเราเอ R คือองศาอะไร R R คืออะไรโรเมอร์แล้วไปที่หาเกวินเควินเราไม่ใช่เกวินไม่ใช่คนชื่อเควินแต่เป็นเกวินแล้วไปว่าเขาแบบนั้นโอเคนะครัวไฟก็จะไฮไลท์แค่ตัวแปรเห็นอย่างอ่ะ320ฟาเรนไฮต์คือตัวอะไรครับf แทนค่าเลยครับปึ๊บดูวิธีแทนค่าคุณนะครับอ่ะเขียนเลยครับพร้อมกันเลือกสูตรไหนมาลูกเขียนครับพร้อมกันเลย c ส่วน5เท่ากับอะไรลูก f ลบ32ส่วน9แทนค่า f เป็นคูณ cf คือเท่าไหร่ลูก320ลบกับอะไร32ส่วนอะไรอีกแล้วลูกส่วนหารด้วยอะไรหารด้วย9เร็วๆ3ป้าป้าครับเราเริ่มนะครับครูขอกดเครื่องคิดเลขนะนักเรียนต้องคิดเองนะคุณครูแก่แล้วอ่ะ320ลบ32เท่ากับเท่าไหร่288แล้วหารด้วยอะไรลูกอ่าใครบอกว่าครูเก่งลดตัวหารด้วย9 560เลยหรอฝั่งนี้เราได้32เลยนะ32ยึดฝั่งนี้ได้32ปึ๊บหลอก4เท่ากับ160ที่เชื่อไปขอทำใหม่เลยนะอันต่อที่คุณทำไม่เอาเอาก็ลงก็ได้ป่ะได้แล้วนะพร้อมกันนะนักเรียนอย่ามาคิดแบบโคไพนะครับเดี๋ยวใช้เครื่องคิดเลขนะทำได้เฉพาะครูเท่านั้น4ส่วนอะไรลูกยกมาฝั่งนี้4ส่วน5เท่ากับอะไรลูก320ลบเท่าไหร่ลูกลบ32หารด้วยอะไรหารด้วย9ครูยกมาเหมือนเดิมนะ4ส่วน5ลบแล้วได้เท่าไหร่ลูกฝั่งนี้ได้เท่าไหร่ฝั่งนี้ได้เท่าไหร่ลูก320ลบอย่างได้32ลบ32 2อะไรลูก288หารอะไร32หาร9ได้โอเคได้32อันนี้ได้32ย้ายอะไรขึ้นไปย้าย5ไปทำอะไร160 32คูณอะไร5ได้เท่าไหร่ลูก160 160หน่วยเป็นอะไรองศาเซลเซียสเอาล่ะนักเรียนทางบ้านครับเงยหน้าปากจะได้เริ่มเร็วครับพร้อมกันท่องครับ4ส่วนนะครับเอาเริ่มตั้งแต่อาท่องสูตรแบบยาวเลยลูก1 2 3อาส่วน4เท่ากับ4ส่วน5เท่ากับ f ลบ32ส่วน9แต่กรณีมันให้เปลี่ยน k กับ c ใช้สูตรไหนง่ายที่สุดผมจดเลยพ่อไปจดมา k เท่ากับk เท่ากับ273บวก4บอกครูพันธุ์ซิจุดเดือดเท่าไหร่จุดองศาเซลเซียส100กี่เคลวินตอบบวกเร็วๆบวกเร็วๆเคลวิน373 373บวกอะไรเข้าไปบวก100แล้วจุดเยือกแข็งศูนย์องศาเซลเซียสกี่เคลวินถูกต้อง273เคลวินแสดงว่าคนหนึ่งเริ่มนับจากอะไรครับเซลเซียสเริ่มนับจากศูนย์แต่เควินเริ่มนับจากอะไร273เข้าใจไหมครับเควินคนเรานับจุดเริ่มต้นได้เหมือนกันคนนี้อาจจะ
อ่านนิดเดียวก็จําได้แต่นนอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานแต่ถ้าคํานวณตรงข้ามหน่อยนะครับส่วนทานอาจจะหัวดีนะครับหัวตอนเพื่อนพูดอะไรก็หัวหมดโอเคไม่ทานก็หัวดีอยู่แล้วอ่ะส่วนนักเรียนออนไลน์เรื่องก็หัวดีอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วลูกนะต่อไปอะไรนะเข้าใจใช่ไหมอะไรนะดีอะไรยาอย่าพูดทันข้อ34ครับนักเรียนการถ่ายโอนความร้อนรู้จักการถ่ายโอนความร้อนไหมมีอะไรบ้างครับดาต้าก็ in English conduction conduction radiation conduct คือ conduct คืออะไรลูกนี่ที่เขาเขียนให้แล้วเขียนครับ conduct เขียนเลย conduct 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 คือการนำความร้อนที่อะไรครับนำความร้อนนี่คืออย่างครับต้องผ่านโลอะไรลูกมีตัวกลางผ่านโลได้ผ่านโลหะนะครับครูถามหน่อยขณะที่ครูต้มมาม่าแล้วก็เอาทัพพีที่ไม่มีฉนวนมุกเด็กไปวางไว้เอามือไปจับร้อนไม่ตายร้อนแสดงว่ามือครูไปสัมผัสผ่านโลหะเป็นการนำหรือพาค่ะนำพาหรือพานำพานั่นคือวิชาพุทธศาสนานำหรือพาการนำความร้อนต้องส่วนใหญ่มีตัวกลางเป็นโลอะไรโลหะเขียนโลตัวกลางนะครับมีตัวกลางตัวกลางเป็นโลอะไรลูกตัวกลางอาจจะเป็นโลหะอันนี้คือตัวกลางส่วนการพาความร้อนอาจจะเป็นของเหลวหรืออาการพาอาจจะใช้อะไรครับใช้อากาศเป็นตัวกลางอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นของเหลวก็ได้เช่นนะถ้าเป็นเลือดนี่ก็มันเป็นแขวนแขนจริงจริงเข้าใจดีเขาจะคุยด้วยการพาความร้อนแบบนี้ครับตัวกลางเฉลี่ยเป็นอากาศเช่นในขณะที่เรานั่งผิงไฟอยู่ลมพัดมาครับลมพัดมาแล้วพัดเอาความร้อนมาโดนหน้าเรารู้สึกร้อนเป็นการพาอะไรครับทำไมมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนนะครับแต่ถ้านำพาคือมีคนเสี่ยมสอนนะครับการแผ่รังสีเรียกว่าเรดิเอชันนะครับการถ่ายโอนความร้อนใดไม่ต้องใช้ตัวการตอบไม่ต้องใช้ตัวการที่อะไรการแผ่นะสีเช่นนักเรียนไปที่ผิงไฟไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าความร้อนอ่ะมันแผ่มาถึงอะไรไม่มีลมมาถึงหน้าเราไม่มีลมแต่เราก็มีแก๊สออกซิเจนอาจจะไม่ตายก็ได้นะครับเคยเห็นไหมลูกตอนที่อยู่ในห้องไอซียูอาจจะไม่มีลมแต่ก็ใส่อะไรเข้าไปช่วยหายใจแล้วนะครับโอเคทวน34เขียนไหมครับถ้านำความร้อนตัวกลางเป็นโลค่ะเช่นถ้านักเรียนถามหน่อยเวลาเราเขาทำอะไรนะญี่ปุ่นอ่ะปลาซาบะย่างผ่านเตาไฟนำหรือพากระทะแทงนำหรือพาน้ำตานอนอยู่บนกระทะเป็นโลไว้ลูกการนะแต่บางอย่างใช้สองอย่างเช่นบางทีนะนักเรียนต้มมาม่าความร้อนผ่านมาที่โลหะใช่ไหมครับความร้อนต้มมาม่าต้องใส่กระป๋องผ่านโลหะเสร็จแล้วมันก็จะผ่านอะไรผ่านน้ำน้ำเป็นการพาใช่ไหมครับแล้วต้องใส่ลูกจะใช้ทั้งนอนได้แล้วลูกนั่งพาโอเคไหมลูกนั่งนั่งนั่งพากระป๋องก็เป็นโลหะนำด้วยข้างในก็มีน้ำไงกระป๋องกระดาษกระดาษก็ได้เราถือว่ามีตัวกลางระเบิดถ้ามีตัวกลางแต่ส่วนใหญ่ครูหมายว่าส่วนใหญ่ใช้เป็นโลหะนะครับน้ำแล้วนะโซเดียมใหญ่ข้อ35ครับน้องแก้วแสดงว่าเป็นคนไหมน้องแก้วนำกระบอกไม้ไผ่ขนาดเท่ากันนักเรียนดูรูปนะ2กระบอกมาตัดกระบอกหนึ่งสั้นเป็นครึ่งนึงสั้นเป็นครึ่งนึงเลยนะแล้วนำมาเจาะรูขนาดเท่ากันนักเรียนดูเจาะรูขนาดเท่ากันอะไรที่ด้านข้างห่างจากก้นกระบอกเท่ากันตรงนี้เท่ากันนักเรียนเขียนครับตรงนี้เท่ากันตรงที่ครูขีดสีแดงเท่ากันนะนักเรียนคิดว่าแก้วใส่น้ำถังใส่น้ำเต็มถังทั้งสองกระบอกนะแล้วดึงเต็มออกพร้อมกันรูใดที่น้ำจะไหลออกจากรูเป็นอย่างไรครับรูของใครพุ่งไก่เอกระบอกยาวไก่น้ำจากกระบอกยาวพ่ออะไรเขียนสูตรครับมันต่ำกว่าดันพีคืออะไรครับเขียนสูตรก่อนพีคือความดันเขียนครับ
อันนี้คืคอืออะอะไไรรสัญลักแษลณ์ะอะไถร้าเขาไม่จอดรู้เขาตรงกันจะออกเขาเปิดไว้ด้วยเอาอันนี้คือโล อันนี้โลนะโลใช่ไหมครับโลโลคือโลอะนี่โลก็คือที่เราเรียนประถมมันก็คือ density ไงความอะไรลูกความหนาแน่นตัวเดียวกันนะนี่กูใช้ภาษาเด็กม.ปลายภาษาเด็กม.ต้นแต่ใช้ตัวดีคือ density โอเคบอแล้วภาษาม.ปลายล่ะโลอันไหนพีนี่ไงโลนี่เหมือนพตัีวยังเหมือนตัวโค้งคำนั้นนะครับพีเท่ากับอ่านว่าโลแล้วอ่านว่าโลพีเท่ากับโลจีอะไรลูกโลจีเอสไม่เอสเข้าคใืจอความเลอะไรยครับเอสคือความสูงกระป๋องยิ่งสูใหญง่มากยิ่งแปรผันตรงกับความอะไรลูกความไฮดันเห็นไหมครับฮะพีแปรผันตรงกับเอสไฮแปรผันตรงกับเพชรใช่ใช่ไฮแปรผันตรงกับเพชรแสดงว่ากระป๋องยิ่งยาวความขดอันงยิ่งสูพองความดันมากแล้วมันพุ่งไปได้เยอะไหมเฮ้ยโอพุ่ง้ไปได้หมาโบโลชีรอบน้องอะไม่ของผมอ๋อตกใจโอเคไม่ต้องโอเคทุกคนเขียนครับเขียนสูตรก่อนไอ้ตุ๊กตาแต่ผมแปลความหมายสูตรด้วยลูกแปลความหมายสูตรเนดี่้วยยพมีันครืออะไรเนี่ยอ่าตุ๊กตาถ้ามันมีน้องมันคือแบบเป็นเกย์ไม่อับอายที่ดีแบบมันไม่เขาภูมิใจเขาเก่งมากน้ำจากกระบอกยาวพุ่งน้อไกยลไปกว่าโอเคพี่น้องเขียนยังพี่น้องมันลงเขียนตัวแปรด้วยครับพีคือความดันเพชรโลคือความหนาแน่นนักเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษก็ดีมากเกิดในตรง density ง่ายกว่า den sity density g คือ gravity คือแรงโน้มอะไรเนี่ยไม่ใช่แรงโน้มร่วมแล้วนี่ลายมือกูเป็นอย่างนี้แรงโน้มถ่วงอย่างนี้บอกภาษาก็คือความสูงนะครับถ้าเด็กป .4 เรียนกับกูก็จะอ่านลายมือกูไม่ออกเขาต้องฟังกูด้วยมันเป็นเทคนิคการสอนนะครับบางคนจะมานั่งจดอย่างเดียวไม่ได้ถ้าไม่ฟังปากเทคนิคการสอนดังนั้นแม่งมาเป็นเส้นยิ่งโคตรกว่าโอเคนะครับข้อ35แสดงว่าความดันขึ้นอยู่กับอะไรลูกความสูงข้อสอบแบบนี้น่าออกเพราะมันเป็นทักษะนี่คือข้อสอบทักษะวิทยาศาสตร์นะมันเหมือนกับแหลกคนนั้นกับการทดลองนะลูกนะฝากคนนี้จะไปสอบราชสีมาสกุลนะครับและโอเคใกล้แล้วนะครับแบบทั่วใกล้หมดแล้วขออีก2ข้อสุดท้ายครับรอน้องก่อนโอเคข้อที่36ลูกน้ำมีความหนาแน่นมากที่สุดที่อุณหภูมิเท่าไหร่นักเรียนตอบใครตอบศูนย์น้ำจะมีความหนาแน่นมากที่สุดที่เขาศึกษามาแล้วนะ4องศาเซลเซียสน้ำมีความหนาแน่นมากที่สุดน้ำมีความหนาแน่นเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำมีความหนาแน่นก็คือตอนที่มันเป็นก้อนใช่ไหมครับแล้วมันเขาทดสอบได้ว่าที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสน้ำจะมี density มากที่สุดมากกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ศูนย์องศาเซลเซียสอันนี้เนอะอันนี้นะอันนี้คือจําเลยเพราะเขาศึกษามาเราไม่ได้ไปศึกษาโอเคไหมอันนี้ไม่ใช่ทักษะนะเป็นการจําเลยคุณต้องจําทฤษฎีนี้นะครับคือพี่เขาเชื่ออะไรนะที่แต่ก่อนเชื่อมั่นที่เป็นผู้ชายใส่แว่นที่มาที่นี่นะอ๋ออะไรคัตเตอร์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 อะไรคัตเตอร์สักอย่างทีนี้ครับข้อนี้ครับเขียนทฤษฎีให้ครูภายหน่อยทฤษฎีนี้ใช้ในข้อ137ครับทุกๆความสูงเท่าไหร่นะนนท์11เมตรความดันจะลดลงกี่ครับ1มิลลิเมตรหน่วยอ่านด้วย1 mmHg 1มิลลิเมตรประหลอดนะครับ1 mmHg เรื่องของเกียรติหมายความว่าทุกๆความสูงจำได้ไหมความดันที่ระดับน้ำทะเลเท่าไหร่บอกครูภายหน่อยที่ระดับน้ำทะเลตอบครับความดันที่ระดับน้ำทะเลเท่าไหร่700เท่าไหร่760เจ็ดร้อยหกสิบนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเรียนแล้วผมเขียนมาที่จำได้เลยเราดูนะมีระดับน้ำทะเลคือเลขศูนย์ใช่ไหมปึ๊บสังเกตไหมความดันมันลดลงด้วยไหมจริงไหมเนี่ยพอ11ลดลงเท่าไหร่759022 758ทุกความสูง11เมตรมันจะนักเรียนลองบวกเข้าไปนะทุกความสูงเพิ่มขึ้น11เมตรความดันจะลดลงไปเรื่อยๆโอเคนะครับข้อสุดท้ายอ่านนะจงใช้ข้อมูลในตารางทำนายความสูงของบรรยากาศอันนี้ออกแน่นอนนะออกแน่นอนนะเขาบอกความดันเท่าไหร่ครับท่านคุณดิสเขาบอกว่าวัดความดันกดดันอากาศได้เท่าไหร่ลูก660ให้นักเรียนไปลบอะไรนี้คืออะไรบอกคุณดิสเจ้าความดันที่ระดับน้ำอะไร
อันนี้ต้องจำไว้ในสมองเราอยู่แล้วมันจะตามมันเองถ้าระดับน้ำทะเลมันขึ้นมันจะตามมันจะเปลี่ยนเองด้วยไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ่ะเอาไปต่ออ่ะ760ลบ6ลบไปหน่อยลบไปหน่อยทุกคนคนดีลบได้เท่าไหร่100ได้100เอาไปทำอะไรครับทฤษฎีมันมาจากทฤษฎีเมื่อกี้ใช่ไหมครับเรื่องนี้วนอยู่กับ760กับ11ใช่ไหมครับถ้าเราเอาไปคูณ11ครูถามหน่อยถ้าจะได้ความดันเอาอะไรไปหารความสูงเอา11ไปหารแล้วค่อยเอาไปลบกับ760เหมือนเดิมนะเข้าใจไหมครับก็ยังไปลบกับระดับน้ำทะเลก็จะได้จากเทียบจากความดันโอเคนะครับเด็กๆครับข้อที่37ทุกคนเขียนบันทึกไว้หน่อยวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูก2กุมภาพันธ์2เราถึงข้อไหนครับข้อที่37นักเรียนอย่าลืมนะนักเรียนต้องไปปริ้นสรุปเรื่องอะไรนะถ้าครูพยังไม่ส่งไม่เกินวันพุธครูจะรีบส่งลงไปในไลน์กลุ่มบอกพ่อแม่นะครับสรุปเรื่องลุงกินน้ำอะไรนะเรื่องการหักเหของแสงนะครับเลนเว้าเลนนูนทั้งหลายนะครับที่จะสอบนะครับสำหรับวันนี้ขอเช็คชื่อนักเรียนเรียนสดก่อนนะครับส่วนนักเรียนออนไลน์เราจะลากันเลยนะครับวันนี้ก็